เออัชราอดีตนางเอกสุดแกร่งกับเส้นทางชีวิตที่ต้องพึ่งปาฏิหาริย์จะเป็นยังไงติดตามได้ในแฉแฉแฉแต่เช้าคอลลาเจนก็รวยอยู่แล้วล่ะไม่ต้องแม่แม่โอ้ยคอลลาเจนจะออกขนาดใหม่แล้วนะพอแล้ว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 เขายิ่งบอกว่าชอบมาขายของในรายการอยู่แค่นี้ที่ไม่ชอบไม่ชอบเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็ไปดูโอช้อปปิ้งได้เขาบอกแทนเส้นทางหมดเลยแต่ว่าเดี๋ยวมีพี่ผมเขามารอรับของในอาร์นะตอนนี้เห็นไหมเพราะเขาติดไงลืมเอามาไม่ลืมไม่ลืมอยู่ในรถนี่ไงนี่ไงใครใครเขาผ่านมาเอาอย่างนี้แต่อย่างแรกเลยขอแสดงความยินดีกับI want to be superstar เฮ้ยมันขนาดนั้นเลยเหรอนี่เมื่อวานได้เห็นข่าวทางทีมงานส่งมาให้แล้วคนเนี่ยดูสิภาษาจีนยิปโซก็โพสต์เหมือนกันนะใน IG เนี่ยอ่านไม่ออกเลยนะตรงนี้ก็คือแต่ว่าเลิศจากโปรแกรมจ้ะนะฮะโปรแกรมหนึ่งที่เรียกว่าคนจีนต้องใช้เว่ยเว่ยโป๋เว่ยอะไรกันแน่ที่อ่านเว่ยป๋อท่านผู้ชมคิดดูว่าวันนี้ประชากรจีนเนี่ยพันกว่าล้านคนโอ้โหเยอะมากแต่คนที่ดูวันนบีซุปตาเมื่อวานนี้นะฮะ190ล้านคนตัวเลขสีชมพูน่ะนะถ้าสมมุติจะนับสัดส่วนของคนจีนแล้วเมื่อวานเกือบ 20% ของประเทศจีนที่ได้อยู่ดีเข้ามาดูวันนบีซุปตากันซึ่งในจุดนี้ถือว่าเยอะมากแล้วมันมีที่วงสีแดงๆไว้ด้วยนะฮะนี่B number 1 among the turtle tree drama ก็คือเป็นอันดับหนึ่งของประเทศจีนไปโอ้โหขอบอกนอกจากกระแสในประเทศไทยแล้วในขนาดนี้ที่โลกออนไลน์เนี่ยหวยป๋อเนี่ยฮะมีแฟนชาวจีนทั้งอาหมวยอาติ๋งทั้งหลายเนี่ยเฉพาะตอนจบเนี่ยเมื่อวันอังคารเป็นตอนจบคุณคิดดู190ล้านคนถ้าเป็นประเทศไทยก็ประเทศไทย60ล้านกว่าเกือบ70ล้านคนต้องดูทั้งประเทศประเทศไทย3ประเทศอ่ะดูละครนะตามลำดับประชากรนะอันนี้คือยอดวิวนะคะ190ล้านวิวแต่เมื่อวานนี้เป็นตอนจบใช่ไหมชาวจีนก็ลงภาพต่างฉากต่างๆที่นางประทับใจไงคะในละครเรื่องนี้ลงไปในเว็บไซต์นี่แหละเว่ยป๋อเว่ยป๋อเนี่ยแหละนอกจากนี้ใน IG นะคะเขายังมีแฮชแท็กที่ชื่อว่าว่าอยากจะเป็นเฉาจีจูซิงอาเป็นคนเสี่ยเหมือนเมื่อก่อนแล้วฮะแต่ว่าอะไรสำเนียงได้มากฉันแปลเองฉันแปลเป็นชื่อภาษาจีนของละครเรื่องนี้ I wanna be superstar ว่าอยากจะเป็นเฉาจีจูซิงเมื่อเครื่องคนจีนมาฟังตอนนี้ฟังไม่รู้เรื่องว่าคนนี้พูดอะไรใช่แล้วมันก็จะมีการแฮชแท็กกันเกิดขึ้นเขาแฮชแท็กอันนี้ครับพอเข้าไปดูในแฮชแท็กเนี่ยคุณผู้ชมจะเจอภาพแล้วก็ข้อความที่แฟนๆชาวจีนเขาแชร์กันนะคะโดยแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าไม่พูดบอกลาไม่พกบังลายังไงอะลาคอยพักสองหมายถึงว่าอยากให้เราทำพักสองอยู่นางไม่อยากจะลาเลยนางอยากจะดูฟินไม่เลิกไงเธอเนี่ยเห็นไหมตีคู่กันไปเลยจิ๊บพุทธจิ๊บพุทธเลิฟไชน่าชื่อมันคล้องจองกันพอดีเมื่อวานไป190ล้านวิวแรงมากอ่ะตั้งแต่ทำรายการมาเพิ่งจะเคยได้พูดคำว่า190ล้านวิวเนี่ยโอ้นะคิดดูที่สำคัญคือที่เขาบอกว่าเขารอดูภาค2
แล้วเขามารอดูในแฉแต่เช้าอ๋อแล้วเขาฟังไม่รู้เขาก็จะเปลี่ยนทันทีเขาดูแฉแต่เช้าอันนี้ตอแหละแล้วเออตุ้ยตุ้ยไปเล่นกับเขาด้วยนี่ตุ้ยตุ้ยเล่นหนึ่งฉากก็นั่นแหละอ่ะหนึ่งฉากแล้วเป็นฉากที่เป็นแฉแต่เช้านะตุ้ยตุ้ยเป็นพิธีกรแฉแต่เช้าในท้องเรื่องดูสิตายแล้วรักและพักดีต่อองค์กรแฉแต่เช้าไปเดินเมืองจีนลำบากแล้วอ่ะคราวนี้คนจะแบบเอามาแบบลุมอ่ะหมดเลยเพราะแบบอยู่เป็นซุปตาไงเออใช่พุทธเนาะตุ้ยตุ้ยผมว่าเดินลำบากแน่เลยตอนนี้ในเมืองจีนเนาะมันเกินเหตุไหมล่ะ190ล้านอ่ะที่มนุษย์ที่ดูละครเรื่องนี้แบบบ้าหรือเปล่าเฮ้ยนี่ก็บอกตีตลาดเมืองจีนได้ปกติอ่ะพูดตรงๆตีแตกเลยไม่ได้อินกับละครในช่องสักเท่าไหร่หรอกฮะแต่เมื่อวานนี้ปรากฏว่าเฮ้ย190ล้านวิวนี่มันเป็นประวัติศาสตร์แต่บอกเลยนะพระเอกนางเอกเล่นธรรมชาติน่ารักคือมันน่าดูมากมันอยากดูแล้วอยากดูต่อไปเรื่อยๆจริงๆจริงๆเขาบอกโอ้โหใครไปถึงเนี่ยแม้กระทั่งไปต่างจังหวัดคนก็จะแบบว่าเฮ้ยพูดดูละครฉันแบบหรอคือตัวเองดูละครไม่เป็น จริงๆเป็นคนที่ชอบดูข่าวเป็นคนที่ชอบดูสารคดีจนแบบว่าเฮ้ยวันนี้ละครเรามาไกลแล้วเหมือนกันนะเนี่ยครับผมก็ติดกันทั่วประเทศนะดีใจกับทีมงานทุกคนด้วยเพราะเขาตั้งอกตั้งใจมากขนาดมาร่วมงานกับเขาถึง1ฉากด้วยกัน2ฉากอีก2ฉากใช่มีคนบอกว่ายิปโซนี่ก็ตั้งใจมากเลยนะในการแบบอ่านบทแต่ละครั้งเนี่ยแล้วก็เล่นให้รู้สึกว่าคาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยพอดูในการอ่านบทประมาณ 7-8 บรรทัดอะเล่นได้แบบหลากหลายมากรู้สึกว่ามันซึมซับลงไปเขาอินลึกมากยอมรับนี่ยอมรับจริงดีเทลในการ acting ละเอียดมากเข้าไปดูสินางเล่นละเอียดจริงๆอ่ะเราต่อกันที่เรื่องราวดีๆเมื่อวานนี้มีการแชร์สนั่นเกี่ยวกับพี่อุ้ยเกรียงไกรครับผมนะกับการโพสต์ Facebook ชื่นชมน้องเต่าเนี่ยที่เก็บมือถือได้แล้วก็ส่งคืนยังไงครับใช่เรื่องของเรื่องนี่นะคะชาวบ้านชาวช่องทุกคนเขาก็แชร์กันเรื่องราวดีๆเนาะแบบเบื่อมากที่จะแชร์เรื่องราวที่มันไม่ดีสิ่งนี้นะคะน่าชื่นใจมากนะคะนักแสดงรุ่นใหญ่เป็นที่เคารพของวงการนะพี่อุ้ยเกรียงไกรอุณหนันท์เนี่ยแกก็โพสต์เรื่องราวดีๆใน Facebook Fanpage ของตนเองที่ชื่อว่าเกรียงไกรอุณหนันท์นะคะพี่เล่าถึงเหตุการณ์ที่ทำให้พี่อุ้ยได้ทำโทรศัพท์มือถือหายโดยตัวเองไม่รู้ตัวแล้วก็มีเด็กชายคนนึงเก็บได้แล้วส่งคืนข้อความที่พี่อุ้ยโพสต์นะคะก็คือผมทำโทรศัพท์มือถือตกในขณะที่กำลังจะขึ้นรถหลังจากดูบ้านที่มวกเหล็กในโดยที่ไม่รู้ตัวครับเด็กชายเต่ามาเคาะกระจกรถแล้วยื่นให้หรอจริงตอนแรกตกใจเนาะนึกว่าจะมาทำอะไรมาเคาะกระจกปั๊กปั๊กยื่นให้ขอชื่นชมและประกาศให้ทราบในความดีของเด็กชายเต่าแห่งมวกเหล็กในครับเอาพวกเราทุกคนปรบมือให้น้องเด็กน้อยเด็กน้อยเด็กดีคนนี้นะคะหลังจากที่พี่อุ้ยได้โพสต์ภาพและข้อความนี้นะคะเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตเขาก็ได้เข้ามาแชร์เรื่องราวดีๆพร้อมกับกดไลค์ภาพนี้เป็นจำนวนมากแล้วก็ชื่นชมในความคุณงามความดีของน้องเต่าแห่งมวกเหล็กในดีไหมไม่ได้มวกเหล็กธรรมดามวกเหล็กในของจริงอ้าวเขาต้องเจาะเขาต้องเจาะบริเวณโซนพื้นที่ด้วยตรงไหนโอเคโอเคนี่เด็กเด็กมันยังบริสุทธิ์อยู่อะเนาะใช่จริงๆ มันก็ยังเอามาคืนบ้างบางคนบอกว่าเฮ้ยหวังไม่ได้แล้วกับสังคมไทยยังได้อยู่นะยังได้นะในกรุงเทพเนี่ยเอาตรงๆนะถ้าสมมติเราดูคนที่เขาแบบว่าฉันเคยเห็นความประทับใจหลายๆอย่างอย่างชอบไปเดินหลังการบินไทยก็จะเห็นแบบว่าพวกแม่ค้าที่ขายกับข้าวอะไรเงี้ยเขาก็จะคอยเตือนคนเนี่ยกระเป๋าเงินจะตกนะระวังคนนี้เฮ้ยน้ำใจมันก็ยังพอมีอยู่บ้างนะบางทีคือฐานะทางสังคมหรืออะไรเนี่ยไม่ได้บอกว่าน้ำใจจะดีนะแต่กลับกลายไปว่าเฮ้ยคนที่เขาทำงานบริการบางคนเนี่ยน้ำใจเขาดีกว่าเราเยอะหรือเขาทำจากใจด้วยเนาะแล้วตอนหลังกระเป๋านั้นก็หายเพราะแม่ค้านั้นเอาเองโอ้ตบปากถ้าเป็นเป๊กเหรอเห็นกระเป๋าตังค์จะหล่นปริมปริมเดินตามนะจ๊ะเดินตามเตาะเตาะนิดหน่อยเดินตามน่ารักจังเลยครับน่ารักจังเลยครับวับไปเลยอันนี้พูดเล่นแต่ว่าจริงๆแล้วก็แค่บอกส่งต่อกันแค่นั้นเองถือว่าแต่ละฝ่ายก็ทำใหสังคมมีความสุขได้ก็ถือว่าคนอย่างนี้นะทำให้สังคมอยู่ง่ายขึ้นแต่ว่าอีกข่าวหนึ่งมาจากข่าวทางประเทศจีนเอาข่าวจีนทำให้ชีวิตรู้สึกว่าอยู่ง่ายขึ้นเยอะอยู่ง่ายมากนะฮะไม่ว่าเท่าไหร่เขาบอกว่าไม่เวอร์เท่าไหร่พ่อแม่ชาวจีนส่งรถบ้านและแม่หนุ่มรอลูกหน้าโรงเรียนเดี๋ยวหมายถึงว่าเอารถบ้านไว้เลยมาถึงข่าวที่เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางเว็บไซต์ข่าวจีนอย่าง People Daily นะฮะรายงานจากเมืองอู่ฮั่นว่าชาวเน็ตจีนเนี่ยแชร์กันภาพนี้คือเป็นรถบ้านสีเขียวสดหรูโดยภายในจะเป็นที่นอนแล้วก็จอดอยู่หน้าโรงเรียนพร้อมกับผู้หญิงไม่ทราบชื่อตั้งเตากระทะเล็กๆทำอาหารอยู่ข้างถนนเลยพ่อแม่เนี่ยของชายแล้วของเด็กหญิงรายหนึ่งคนนี้ซึ่งได้ลงทุนจ้างคนขับรถ
บ้านคันนี้นะครับมาจอดไว้หน้าโรงเรียนเพื่อเวลาที่ลูกจะได้เข้าโรงเรียนทันแล้วก็ทำอาหารกันหน้าโรงเรียนเลยอยากให้พ่อแม่ทำอย่างนี้จังเลยตอนเด็กส่งลูกเข้าโรงเรียนแล้วเพื่อเด็กจะได้แบบเวลาที่รู้สึกว่าตอนกลางวันจะไปกินข้าวเพื่อนเสร็จก็มีเวลามานอนกลางวันบนรถด้วยหลังจากนั้นจะได้มีการติวหนังสือกันต่อเพราะว่าแม่ก็ยังจ้างแม่นมวัยกลางคนมาคอยทำอาหารให้รับประทานด้วยทั้งวันบางทีอาหารที่โรงเรียนไม่ถูกปากใช่แล้วแต่ว่าหลังจากจอดได้ไม่นานครับผมแม่โดนเช้าสิครับรถบ้านคันนี้ก็ถูกตำรวจจราจรนะฮะมาคุยกันดีๆนะบอกว่ารถจอดกีดขวางทางเข้าออกโรงเรียนอ๋อฉันว่าตำรวจมาอุดหนุนข้าวไข่เจียวส่วนแม่นมซึ่งกำลังตั้งตาทำอาหารชู่ช่าชู่ช่าผัดอาหารให้เด็กคนนี้ทานอยู่เนี่ยก็ถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะฮะขับไล่ออกไปจากพื้นที่เช่นกันซึ่งถึงแม้ว่าในตอนแรกจะขัดขืนก็ตามแต่สุดท้ายก็ต้องยอมแต่โดยดีซึ่งภาพนี้ก็ถูกเผยแพร่นะผ่านโลกออนไลน์ให้ชาวจีนได้รับรู้มากมายโดยมีการวิพากษ์วิจารณ์บอกว่าเป็นการกระทำของพ่อแม่ที่ปฏิบัติลูกมากจนเกินไปนะจนเด็กอาจจะแบบตัดขาดเด็กออกจากสังคมที่แท้จริงก็เป็นได้ก็จริงเนาะบางทีต้องให้เด็กมันอยู่ในสังคมตัวเองบ้างต้องให้เด็กมันทรมานนิดๆแต่ฉันจำได้นะฉันไปเรียนครูอ้อยใช่ไหมแล้วมันจะเข้าทานไปตอนที่เด็กมันทรมานเออฉันก็ไม่รู้นะฉันกลับไปตอนที่ฉันเป็นเด็กตอนรู้สึกทรมานในช่วงเด็กๆเล็กไงพ่อแม่ให้ไปโรงเรียนไงทรมานกลับไปตอนนั้นทุกทีเลยร้องไม่อยากตัวสั่นไม่อยากไปไม่อยากไปกินข้าวที่โรงเรียนไม่อยากทำอะไรที่โรงเรียนอยากอยู่แต่บ้านโง่ก็ได้ตอนเด็กทำไมฉันเป็นคนแบบนั้นล่ะแต่จริงๆแล้วสิ่งที่พ่อแม่ทำก็คือต้องหักใจนะให้ลูกหลานมันทรมานมากเพราะมนุษย์ชีวิตน่ะมันไม่ได้จะรอด้วยกินกุหลาบฉันเงียบไปเนี่ยฉันนึกถึงใครรู้มั้ยหลานเองอ่ะไม่หลานไม่ค่อยหลานหนูเลี้ยงแบบว่าไม่ค่อยติดไม่บุฟเฟ่หรอกแต่ก็โอเคอ่ะเลี้ยงถึงเด็กมาอยู่อ่ะโตขึ้นพ่อมันจะต้องบ้าอย่างเงี้ยสบายเกินไปมันไม่ยอมให้ใครแตะลูกมาจนถึงแบบว่าไอ้นุ้ยสุจิราก็เป็นมันยังไม่ยอมให้ใครแตะลูกมาเลยจนถึงวันนี้ไม่แน่หรอกพอลูกได้ถึงวัยอ่ะพ่อเขาอาจจะแบบไม่หรอกจริงเหรอทนไม่ได้ไม่แต่ถ้าดีจริงๆผมว่าก็เก่งนะอย่างลูกพี่แวร์โซเห็นไหมฮะที่เคยเห็นไหมที่เขาไม่ต้องให้เข้าเรียนเลยนะใช่แต่ว่าเข้าไปแบบเรียนส่วนตัวตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็ส่งแบบดูแลทุกอย่างแบบใกล้ชิดมากกลายเป็นคนเด็กเหมือนอัจฉริยะเด็กเก่งไปเลยอ่ะก็นี่ไงหลานก็มีการเลี้ยงคนละแบบเหมือนกันนะมันคนละแบบอย่างหลานที่โคตรกลางเนี่ยได้สมใจทุกอย่างเรียนเก่งทุกอย่างเก่งหมดเลยแต่เพื่อนน้อยว่ะแต่ไอ้คนที่เหมือนฉันอ่ะมันก๊อปปี้ทุกอย่างเลยไม่เอาเพื่อนเยอะส่งข้อสอบเปล่าส่งอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าโตขึ้นมาเจริญแน่นอนแน่นอนมดดำแน่นอนโตขึ้นก็ปีฉันทุกอย่างเลยเพื่อนไอตัวเล็กของเองใช่ไหมเพื่อนเยอะแบบเฮ้ยเต็มไปด้วยเพื่อนเหมือนจริงๆมันแปลกอ่ะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับท่านผู้ชมฮะภาพยนตร์ที่มีคนพูดถึงเยอะเสียเหลือเกินมอนซ่อนผีคุณจรจินดาโชติเขากลับมาอีกแล้วแบบอาทิตย์ที่แล้วพฤหัสที่แล้วเขาก็กลับมาเจอเราเขาบอกว่าเอ๊ะพี่เป๊กเจอกันอีกแล้วเหรอก็ใช่สิวันพฤหัสอีกแล้วสิกลับมาเจออีกแล้วไอ้เรื่องนี้หรือเปล่าที่ว่าถ้าเกิดว่าเปิดลำโพงเป็นอันนึงเปิดหูฟังเป็นอีกเสียงนึงซึ่งไม่ได้เป็นเทคนิคเทคโนโลยีอะไรเอ้ยเขาบอกมีเปิดทีเซอร์แล้วมีเสียงอะไรกึกกักไม่รู้อ่ะเป็นว่าเดี๋ยวช่วงหน้ามีมาให้ดูด้วยจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามนะฮะในเฉลยเช้าครับแฉแต่เช้าแฉแฉแต่เช้าแฉสนับสนุนโดยขนมขาไก่โลตัสเลทพาร์ตี้จะกินกล้ามกับอะไรก็อร่อยนี่ดีใจเลยนะที่เบรกนี้สนับสนุนโดยขนมขาไก่โลตัสเลทพาร์ตี้เพราะอะไรรู้ไหมคนมาเยอะไงเด็กวัยรุ่นมาเยอะเดี๋ยวจะได้แจกเด็กกินคือแบบว่าใครที่อยากจะปาร์ตี้แล้วมีนี่ไว้ติดบ้านอ่ะจะดีใจแล้วก็แฮปปี้กับตัวเองนะคะเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกของวงการขนมเมืองไทยที่พัฒนาให้รสชาติขนมจัดจ้านรสเลิศตรงใจวัยมันหรือวัยมันหรือวัยแก่ชราอย่างฉันก็ยังชอบโลตัสเลทพาร์ตี้ขนมขาไก่เคลือบเกล็ดอัลมอนด์แล้วราดด้วยน้ำซอสไทยสไปซี่ซึ่งฉันพยายามไปผสมน้ำซอสไทยสไปซี่เองเททิ้งนะจ๊ะกินไม่ได้จ้ะ
ถ้าอยากจะกินให้ได้ก็ไปซื้อขนมขาไก่โลตัสเลสปาร์ตี้สิคะและที่สำคัญเนี่ยในนี้มีปลาชิงช้างนะคะแล้วก็เป็นเครื่องเทศตำรับไทยคุณผู้ชมจะกินแกล้มกับอะไรกินกับใครชอบเขาหรือไม่ชอบเขาเราก็กินได้เพราะว่าขนมของเราอร่อยนะคะหาซื้อได้ที่ 7-Eleven แล้วนะคะมี2รสชาติต้องเลือกแล้วก็ต้องลองเองนะคะแล้วจะรู้ว่าแซ่บมากนะคะแจกเด็กกินเลยได้ไหมมดดำเราจะได้เอาเลยดีกว่านะฮะและแน่นอนต้อนรับฮาโลวีนหลอนต้อนรับฮาโลวีนจริงๆภาพยนตร์จากผู้กำกับไม้ไม่มาหรอฮะวันนี้ผู้กำกับไม้มาครับอ๋อไม้มาสายไม้กลางคืนไม่หลับไม่นอนกำกับหนังผีภาพยนตร์หลอนระทึกนะฮะบนเรือที่มีผีมากกว่าคนฮะมอนซ่อนผีสวัสดีฮะสวัสดีครับดีดีนี่นี่ตอนเด็กๆเล่นไงมอนซ่อนผีไม่ใช่นี่มอนซ่อนผีมอนซ่อนผีเดี๋ยวต้องให้เขาเล่าขอต้อนรับพิธีกรใหม่แฉแต่เช้าด้วยครับอาทิตย์หน้าบุ๊กหรือยังฮะจะมาวันไหนน่าจะเป็นวันพฤหัสหน้าครับวันพฤหัสเจอกันเป็นแฮตทริกเลยนะครับเนี่ยจะบอกว่าอาทิตย์หน้ามาอีกแล้วครั้งที่แล้วมาครั้งที่แล้วมากับอักลี่ดักลิงใช่แล้วก็ครั้งหน้ามากับจุดนัดฝันนะนี่ไงฮะแล้วอักลี่ดักลิงเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างออกตอนแรกเลยนะฮะตอนนี้ใช่ครับก็อักลี่ดักลิงกระแสดีนะครับกระแสดีมากก็ติดเห็นคนใน Twitter บอกติดแฮชติดเทรนด์โลกแฮชแท็กเทรนด์โลกนะครับก็ตอนนั้นเลยใช่ๆนะคือติดเทรนด์ไปเลยใช่ครับนะฮะแต่พี่ตื่นเต้นโอเคอีชอนนี่ฉันสัมภาษณ์จนเบื่อแล้วไอ้นี่ก็เจอลูกสาวฉันก็เจอบ่อยไอ้ลูกชายใช่ใช่ใช่นี่น้องฟุ๊กนี่น้องฟุ๊กอยู่ฟุ๊กพี่ชายไทยมาได้ยังไงอ่ะมาโปรโมทหนังครับพี่ผมบอกเฮียหรือยังโอ้ยใส่ผ้าผ้าซะเกือบหมดแล้วพี่จำได้ข้ามจุดนั้นเลยเหรอพี่สาวเฮียไปยังเราข้ามเรื่องไปโปรโมทหนังเลยด้วยหนูต้องบอกว่าเป็นหวัดสิแล้วหนูคลาดหน้าแล้วแน่นอนผู้หญิงฉันเพิ่งเห็นเฮ้ยผู้หญิงสวยเลยอ่ะนี่หนูชื่ออะไรลูกนนี่ค่ะฮะนนี่ค่ะนนนี่อายุเท่าไหร่แล้ว16ค่ะ16อีเป็กไม่ต้องมองมีแฟนแล้วผมไม่ว่าอะไรครับเราเป็นเบาเนาะแล้วน้องนนนี่ก็คือเป็นนางเอกของเรื่องใช่ไหมคะใช่ค่ะหนูเคยเล่นอะไรมาก่อนปะคะก็ตอนนี้ก็มีผลงานก็Gossip Girl Thailandค่ะแล้วก็กำลังถ่ายร้อยตาไปด้วยล่ะอ๋อก็อยู่ช่อง3อยู่แล้วก็อยู่กันตั้งแต่ไม่ได้เซ็นสัญญาค่ะโอ้โหเนอะปั้นตั้งแต่เด็กเลยเนาะอายุ16นะเนาะจริงๆมีสิทธิ์ใหญ่ไกลแล้วก็มาเล่นเรื่องนี้ค่ะเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกถามคุณชอนหน่อยดีกว่ามอนซ่อนผีมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรฮะได้ครับมันก็เหมือนเป็นการเดินเรือครั้งสุดท้ายของพวกเรานะครับคือเรื่องมันเกิดจากผมกับน้องนนนี่รับบทเป็นเมียนะครับผมรับบทเป็นนิกเราเป็นแฟนกันโอ้โหดูภาพเท่เลยนะนนนี่ชื่ออะไรนะในหนังเมียเมียครับเมียเป็นลูกครึ่งมอนลูกครึ่งมอนแล้วเรารักกันแล้วเรารู้สึกว่าเราจะไปเราอยากจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะเขามีแฟนอยู่แล้วแล้วแฟนเขาเป็นคนไม่ดีรับบทโดยพี่เดย์ไทเทเนียมนะครับส่วนสามมอนเนี่ยเป็นเหมือนลูกน้องของเราเขาเป็นคนรู้เรื่องความรักเราเยอะที่สุดเขาไปรู้ให้เราแอบขึ้นเรือมาแล้วก็ไปเจอศพคนรู้ตลอดเวลาเกิดอะไรขึ้นของหนาวนี่ไงแอร์ลงตรงนี้ผ่านแอร์นะเนี่ยมันเป่าลงหัวน่าจะเป็นอัดเนี่ยตอนนี้เป็นการนี่อย่าเพิ่งใส่ก็สิแต่อาเป็นจริงนี่อาเป็นจริงใช่ครับเขาก็เลยเหมือนต้องเก็บความลับเพราะวันนี้เขาเจอศพเนี้ยนะฮะเขาก็ต้องเลือกว่าเฮ้ยจะบอกหรือไม่บอกอะไรอย่างงี้เหรอเรื่องมาตายเลยจริงๆอันนี้จริงเรื่องมาก็เอาเลิกมาปุ๊บชะนีตายเลยโอ้ลดจริงๆอีไหมมีศพอยู่แต่ก็เห็นเป็นตัวเป็นตนครับอ๋อตอนแรกนึกว่าเป็นคนแท้ๆคือเมียเขาไม่แต่มันก็บอกได้ไม่เยอะเพราะมันมีการหลอกไปเดี๋ยวลองดูข้ามไทยล่ะมารับบทเป็นแล้วเป็นซอลุยครับเป็นมอนซึ่งแบบว่าเราฝันจะลงเรือเพื่อจะหาตังค์มาเป็นนักร้องอ๋อคือในบทจะเป็นอย่างนั้นคือเราอยากเป็นนักร้องครับคือแบบหาตังค์ไปเรียนร้องเพลงเพิ่มอะไรเงี้ยครับใช่เป็นภาพยนตร์เรื่องที่เรื่องที่2ครับเป็นหนังผีอีกแล้วครับถูกกับหนังผีเนาะเรื่องแรกก็หนังผีครับโอ้เจมส์ล่ะเจมส์อ่ะเจมส์ว่ารับบทเป็นกะลาครับก็เป็น1ใน3มอนเป็นหัวหน้าของกลุ่มมอนก็เป็นคนที่คอยหาทางออกให้มอนตลอดเวลาเจอปัญหาอะไรต่างๆครับเป็นแกะเหมือนกับเป็นแกนนำแล้วก็ตรงชื่อเรื่องมอนซ่อนผีต้องมีมอนแอบซ่อนผีแน่นอนใช่เป็นเรื่องราวในกลุ่มของคนมอนเหรอครับอย่างฟุกเรื่องนี้เล่นเป็นตุ๊ดอีกไม่รู้ใช่ทำไมไม่คิดจะเล่นเป็นอือชายจริงหญิงแท้เขาอีกมันเป็นการแสดงครับโอ้โหยังไงเห็นไหมล่ะมันเป็นการแสดงเรื่องคุณก็มีความฝันไม่ใช่คุณอยากมีความฝันคือโยล่าขึ้นเรือไปคือมีความฝันว่าอยากเก็บเงินไปทำนมอันนี้เรื่องจริงไหมวะในเรื่องอันนี้จริงเหรออยากเก็บเงินไปทำนมชีวิตในหนังนะแต่ชีวิตจริงไม่ใช่ไม่ใช่เพราะพี่มดดำรู้จักดีใช่ส
ชีวิตจริงจะให้กินกับเอ็มวูดดี้เวิร์ลอยู่ที่กำลังอยากจะให้กินกันอยู่นะฮะเป็นแม่ที่ดีในเรื่องนี้ก็แตกต่างก็ต้องเล่นไหนบอกจะไม่เล่นหนังตุ๊ดไม่เล่นหนังไม่อยากจะเล่นเป็นเกย์แล้วคืออย่างฟงนี่ก็จะมีผู้จัดการที่ดูแลบทอยู่แล้วก็เขาโอเคครับผมเพราะว่าการแสดงก็ไม่ได้คิดอะไรมากตัวจริงไม่ใช่ตัวจริงกล่อมไปกล่อมมาเดี๋ยวก็เป็นมดดับกล่อมไปกล่อมมาเด็กจริงจริงขนาดแปะโป้งอะไรยังเป็นเลยเดี๋ยวว้ายใครแปะโป้งโตขนาดนั้นแล้วนะครับเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแสดงว่าทุกคนจะมีความฝันในการขึ้นเรือลำนี้หมดเลยแต่ความฝันต่างกรรมต่างวาระกันใช่ไหมฮะมันเป็นหนังผีที่แบบว่าเขาบอกเฮ้ยมันหลอนกันพอสมควรใช่ด้วยมันด้วยหนึ่งคือสถานที่มันเป็นเรือครับผมเชื่อว่าทุกคนเคยขึ้นเรือมันไปไหนไม่ได้นอกถ่ายที่เรือโดดเรือสีดำมืดถ่ายกลางคืนเนี้ยใช่แล้วมันด้วยโลมันปิดโลปิดก็คือมุมมันแคบเวลาถ่ายเนี่ยคุณจะรู้สึกอึดอัดว่าออกไปทางนี้รู้ก็ตีบออกไปตรงนี้ก็ไม่ได้ต้องโดดเรือไอ้โดดออกจากเรืออย่างเดียวคือลงทะเลฉะนั้นคนดูรู้สึกเครียดมันจะเครียดแล้วอย่างชอนเนี่ยรู้สึกเครียดไหมเพราะนี่เป็นพระเอกในภาพยนตร์คือเป็นเรื่องแรกด้วยที่เขาบอกมาครับก็หนักเหมือนกันนะฮะหนักด้วยสถานที่หนักด้วยคือผมคุยกับพี่ไม้บอกเล่นออกไม่ได้เลยนะเดี๋ยวมันเฉลยเล่นนี้ก็ไม่ได้ต้องเล่นหลอกพวกนี้เล่นหลอกตัวเองอีกหลอกคนดูอีกเราก็งงเหมือนกันต้องผมลองไปลองมาเล่นหลอกตัวเองซะแล้วแบบตัวไม่รู้เล่นเป็นไรตอนนี้งงไปหมดตัวนักแสดงมันต้องลิมิตไว้ว่าห้ามเกินอันนี้เพราะว่าเพื่อหลอกแต่ว่าตามพล็อตเรื่องในอินเนอร์ต้องเป็นระดับนั้นพอดีใช่ไหมมันจะยากเพราะมันจะมีการแฟชแบ็กย้อนไม่ต่อเนื่องน่าดูไหมทำให้คนดูอยากให้อีเป็กลองทำงานกับไม้มันเป็นความคิดคนรุ่นใหม่ๆไอ้ไม้นี่คือแบบว่าเก่งภาพในหัวมันเยอะเนาะมันจินตนาการเยอะแล้วมันก็ถ่ายทอดออกมาได้เยอะจริงไหมเวลาทำงานกับไม้เป็นยังไงใช่เขาเป็นคนเหมือน acting coach เราไปในตัวเนาะเวลาเขาบอกว่าเฮ้ยเจมส์พี่อยากได้แบบนี้เขาก็จะเล่นให้ดูก่อนเล่นประมาณนี้นะเอาตัวเองเข้าไปให้ดูก่อนว่ามันเซฟไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันดีมากไม่ใช่แบบเดินมาสั่งแล้วก็เข้ามอนิเตอร์เพราะว่ามันแบบจะได้ continue ทั้งภาพด้วยแล้วก็อารมณ์ของนักแสดงด้วยแล้วพอลำดับภาพออกมาเอ้ยคนดูก็จะเซอร์ไพรส์ทั้งเรื่องมันไม่โดดเนาะและที่สำคัญความปลอดภัยเนาะนางเล่นให้ดูก่อนไม้ถือว่าโอเคไม้เริ่มตั้งแต่พอปประเมินเนาะใช่เพราะไม้เนี่ยถึงจะว่าหลังจากไม้มาสุดยอดตัวดำดำดึงเดือดถ้าสมมติเจอฉันว่าต้องเอาหลุดมาจากสีธัญญาหรือเปล่าตีว่าเธอคนไม้ไม่มาทำไมคุณไม้ไม่กล้ามาคุณไม้เองแต่แน่นอนว่าเจมส์กับปุ๊กมีจูบปากกันด้วยเหรออันนี้นอกเรื่องหรือในเรื่องนี้ในเรื่องในเรื่องในเรื่องแต่นอกฉากก็เป็นฉากที่เจอผีกันอะไรเงี้ยแล้วฟุกเขาด้วยรับบทเป็นอย่างนั้นมันก็เขาหิวด้วยบนเรือเนาะเขาหิวด้วยอยู่บนเรือแล้วไม่หิวแล้วก็เลยเราก็เลยตามเลยเหรอเลยตามเลยครับอ๋อในรถในท้องเรื่องต้องไปดูนะฉากนี้ต้องดูนะพี่ฟุ๊กมีอะไรจะโปรโมทไหมสำหรับฉากนี้เต็มที่มากนะครับผมเต็มที่มากพี่ฟุ๊กไม่น้อยไม่ตัวเองรู้ไหมครับนี่ทำไทยทำไปช่วงนี้ไว้หมดไว้ครับไปดูหมอดูที่ไหนมาไว้ไม่ได้คือเราห่างหายช่วงทำเพลงไปนานผมก็เลยไว้หนวดได้บ้างอะไรเงี้ยเปลี่ยนแคลแรกเหรอแล้วมาแคสหนังพอดีเขาเลยชอบลุคนี้ผมก็เลยไว้ผมก็เท่เลยก็คูลดีขึ้นมาเท่ดีแต่ว่าใครเป็นสามมอนบ้างนะนี่ฮะนี่สามมอนแล้วเขาบอกว่าในเรื่องคือต้องพูดภาษามอนสำเนียงมอนเหรอสำเนียงมอนเหรอแต่เราพูดให้ฟังหน่อยสิอยากฟังอ่ะก็ต้องเพิ่มเป็นชาติทันเลื่อนเลยแต่ว่าจะไม่ทันเลื่อนมากพอเดี๋ยวคนดูจะดูมันเลื่อนเนาะมันจะมีหลักของมันอยู่แล้วยังไงเราพูดอย่างนี้เหรอใช่ต้องไปเรียนไปศึกษาใช่ต้องพูดเป็นสำเนียงนั้นด้วยสำเนียงด้วยครับอันนี้เป็นสำเนียงแล้วก็มีคำมอนด้วยพูดสิพูดเป็นสำเนียงสำเนียงมอนถ้าคำมอนก็สมมติแบบเราภูมิใจในความหล่อตัวเองมากพูดสิโอ้ยผมนี่มัสซิ่งเคิร์นมากแล้วอ๋อเหรอมัสซิ่งเคิร์นเป็นภาษาความภาคภูมิใจของชาวมอนก็แปลว่าหล่อเหมือนมะม่วงหิมพานต์อ๋อหล่อมะม่วงหิมพานต์แล้วนี่แหละพูดครับพูดไหนลองพูดสิพี่เป๊กหล่อมากพี่เป๊กจะร้ายจะลายเออหล่ออะไรเงี้ยรู้พี่เป๊กมากผมก็เสียวๆเหมือนกันนะแม้เป็นภาษาต่างภาษาเราก็เข้าใจเนาะดูจากสายตาแล้วมันเล่นดีนะเออเล่นดีดูดีดีมากต้องถามผู้หญิงว่าเราจะต้องไปอยู่กลางทะเลกันจริงๆเหรอครับถ่ายกลางทะเลจริงๆไม่ได้เซตขึ้นใช่ครับใช่ครับ
ออกเรือไปไกลจากฝั่งไหมใช่ครับเราออกจากสมุทรสาครนะครับล่องมาทางอ่าวไทยจริงจังเลยเนาะใช่ครับคือทุกคนผ่านการเมาเรือกันทั้งนั้นคือแบบว่าคงเพลงนะครับไม่มีแอร์ไม่มีแอร์ไม่มีแอร์ว้าต้องไปตักแอร์ตักลมนะใช่แต่ถ้าอยู่กันเยอะแล้วพอเวลาถ่ายทำมันน่ากลัวสนุกมากกว่ากันเนี่ยจริงๆแล้วมันก็อยู่กันแบบเพลินๆบนเรือป่ะคือจังหวะสนุกมันน้อยเพราะว่ามันจังหวะสนุกมันน้อยเรือมันเกือบเรือมันไม่ได้ลำใหญ่มากเกือบ50ชีวิตอยู่ในนั้นนะครับทรมานนะแล้วทางเดินยากมากจะเข้าห้องน้ำทีเหมือนแบบมันก็ไม่สะดวกแล้วพอคนนึงเมาเรือตอนนั้นเจมอยู่ชั้นบนแล้วเจมอยู่ดีผมกำลังนั่งชมวิวเหมือนต้องมองไกลๆมันไม่ไหวแล้วอะอยู่ดีมีน้ำตกอ้วกออกมาจากหัวเรือเกือบโดนกระบาลแล้วเนาะโอ้ยมีนั่นคือเมาเรือใช่ไหมเมาเรือนึกว่าเมาล้วนเมาล้วนนั่นแหละอ้วกขนาดนั้นนะที่ว่าแต่ว่าถ้าอยู่กลางคืนก็ต้องถ่ายบนเรือใช่ก็ถ่ายยันเช้าทุกวัน7โมง8โมงมันกินไป2วันที่อยู่กันยังไงวะแล้วคนเรือเขาอยู่เป็นเดือนใช่แล้วคนเราเข้าใจคนเรือแล้วก็อยู่แล้วคิดถึงแฟนคิดถึงอะไรเป็นยังไงแบบแค่วันเดียวเรายังหนักเลยแต่ตอนกลางคืนถ้าช่วงหลอนก็หลอนจริงๆใช่ไหมใช่ใช่พี่แล้วมันเคยแบบรู้สึกว่าถ่ายไปรู้สึกมันมีเหตุการณ์อะไรลึกลับเพราะหนังผีส่วนใหญ่ในกองมันจะมีนะคือพวกเราอาจจะไม่เจอนะครับแต่ว่าทางทีมงานเล่าให้ฟังว่าด้วยเรือเขามีกฎว่าห้ามผู้หญิงขึ้นบริเวณหัวเรืออยู่แล้วอะไรเงี้ยและทีมงานบางคนผู้ช่วยเป็นผู้หญิงอาจจะไปยืนตรงหัวเรือเข้าแล้วพอกล้องมันรันสปีดแล้วอะมันไม่เรคคอร์ดไม่ได้ไม่ก็เลยต้องไปจุดธูปไหว้แบบขอโทษขอมาแล้วกล้องเลยติดขึ้นอีกครั้งหนึ่งแม่ย่านางเรือไงที่เขาว่าแม่ย่านางไหมครับใช่ครับจริงถึงขนาดตอนทีเซอร์ก็ไม่รู้ว่าไม้ใส่ซาวหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม้ก็18นิดๆอยู่บางทีทำไมเสียงมันถึงไม่เหมือนกันใช่ไหมอุ้ยไม้ยังไม้ย้ำมันก็มีเสียงแปลกๆเอาในทีเซอร์ไม้ก็สิบไหนแต่ว่ามีให้ดูไม่ใช่เหรอมีให้ดูเดี๋ยวลองดูไหนดูบอกเสียงสวดนะครับไม่น่าใส่ซาวด์นะฟังดินี่จากมือถือใช่ไหมนี่สัญญานะว่าจะรักเมียตลอดไปนี่สัญญาอะไรตลอดไปเมื่อกี้อันนี้เลยก็ไม้ใส่ซาวเสียงอันแรกมั้ยอันแรกจากมือถือจะได้ยินเสียงซุกซิกซุกซิกซุกซิกอยู่อะครับงงกันหมดนะครับงงกันหมดแล้วอันที่สองมันเหมือนมีเสียงผู้หญิงคอใช่แล้วคิดว่าไม่รวมมั้งคิดว่าเกิดอะไรขึ้นอะบอกเมื่อกี้อตุ๋ยขนลุกคิดว่าเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะมือถือหรือคอมมันต่างกันยังไงเขาก็ถามกันมามันต่างกันยังไงหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นเสียงที่มันเกิดอะไรขึ้นคือผมว่าด้วยพยายามฟังเป็น10รอบนะมันเหมือนเสียงสวดอ่ะของผมพี่ไมค์ก็บอกว่าเหมือนเสียงสวดเพราะว่าพี่ไมค์ตอนถ่ายฉากเกือบท้ายของผมที่ปมเรื่องแล้วอยู่ดีพี่ไมค์เขาซีเรียสมากนั่งข้อหมูอะไรเงี้ยครับแล้วก็เหมือนมีคนแกล้งตอนแรกมีคนแกล้งเขาอยู่ทำเหมือนเสียงสวดเขาบอกเฮ้ยอะไรวะอะไรเงี้ยเขาบอกแกล้งพี่แกล้งแล้วอีกทีพี่ไมค์ก็กลับไปที่มอนิเตอร์แล้วครอบโดยที่ไมค์บูมยังไม่ตั้งอยู่ดีก็มีเสียงสวดเข้ามาอีกรอบนึงแล้วเขาก็หันมาบอกว่าพี่ได้ยินเสียงสวดผมก็บอกเฮ้ยคิดว่าอัมเล่งแต่จริงจะพูดจริงไมค์กินเหล้าเยอะหรือเปล่าไมค์อาจจะตบจริงๆก็ดูไม่เชื่อพี่ไมค์เลยเขาเตรียมใจไว้แล้วกับไหนทีเนี่ยก็ทำไมไมค์ไม่มาวันนี้ไมค์ไม่มาพอไมค์ไม่มาแล้วเป็นอย่างนี้ไมค์ไม่ให้เกียรติรายการนะฮะไมค์แล้วหน้าด้านเอาหนังมาโปรโมทนี่ไมค์ชั่วนะฮะเขาดูถ้าพิธีกรไม่ใช่พี่มดเนี่ยเขาอาจจะแบบโอเคเดี๋ยวลองมาดูแต่พอเด็กผู้ชายมาก็แฮปปี้แล้วทางไทยสรุปแล้วคบกับโฟเหรอตอนนี้เหรอไปเรื่องนี้เร็วมากเลยหักกันไปเลยหักกันไปเลยเกือบหักเสร็จไม่เพราะเวลาไม่เห็นว่าทำไมเวลาเมียถ่ายรูปติดกันที่ทะเลด้วยลูกภาพใกล้ชิดกันยังไงครับยังไงป่าก็สนิทกันครับก็สนิทหลังๆก็พี่น้องกับพี่น้องเหรอฮะใช่ใช่สนิทกันอะไรประมาณตุ้ยตุ๋ยกับเป๊กอะไรอย่างเงี้ยเหรอนี่สนิทกับพระเหนียงละผมชอบเล่นสรุปแล้วเป็นแฟนกันไหมเปล่าครับเปล่าตอแหลโอ้โหสนุกเป็นหรือเปล่าชอบใจเป็นไหมตอบก็ไม่ใช่ครับคบกันหรือเปล่าไม่ครับแค่สนิทที่สุดครับตอนนี้ก็สนิทก็คนเรียกว่าแฟนกันแดดพี่ดูสิถามเองดูในรูปสิดูในรูปสิแต่ละรูปนี่เป็นรูปที่มันโรแมนติกนะจ๊ะนี่คือโลเคชั่นมอนซ่อนผีครับคนนี้เขาไปเที่ยวเขาไปเที่ยวอ๋อเหรอเนี่ยดูสวยสิส่วนช้อนที่ใหญ่ช้อนที่ท่านมีคิวมาอีกแล้วอย่ามาครับอย่ามาครับรู้สึกว่าคุณติดรายชื่อผล1ใน18ด้วยนี่ฮะอ๋อทำไมไม่ถามเรื่องอื่นติดรายชื่อผล1ใน18
โดนเรียกเข้าตัวเข้าไปเมื่อไหร่ครับยังไม่มีการติดต่อมาเท่าไหร่ครับเพราะว่าจะเป็นแก๊งพี่เพชรจ้าก่อนเดี๋ยวของผมน่าจะเป็นกำลังรอคิวเวดดิ้งลิสต์ใช่ครับครับผมเวดดิ้งลิสต์อยู่ขอบคุณมากครับผมออนแอร์ทั่วประเทศนะนี่ใจเย็นๆเป็นกำลังใจให้นะพูดตรงๆในฐานะพูดแทนเนาะมันไม่มีใครรู้หรอกอะไรจะเกิดแต่ก็เดี๋ยวคุณก็พร้อมที่จะเข้าไปให้ปากคำครับผมประหนึ่งฆ่าคนตายไม่ขนาดนั้นโอเคมอนซ่อนผีเมื่อไหร่วันไหนยังไงฮะน้องๆได้เลยครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับพวกเราทั้งหมดนะครับวันนี้แล้วนะครับ29ตุลาคมซึ่งรอบเพลสไปแล้วก็กระแสดีเลยทีเดียวมีการพูดถึงมีการให้คะแนนที่ดีอยากให้ทุกคนได้ดูกันครับเป็นหนังมีทั้งรักแล้วก็สามมอนก็น่ารักมากนะครับแล้วก็เขาเรียกอะไรคุณจะได้รู้จักคำศัพท์ใหม่ๆของมอนเยอะครับเพราะว่าผมว่าทุกคนน่าจะอินกับมันก็มีความทั้งน่ากลัวด้วยวันนี้ฝากด้วยนะครับว่างก็เข้าไปในโรงภาพยนตร์นะฮะตามใจฮะครับก็อยากไปไหนเรื่องนึงที่ว่ามีหลายรสชาติในหนังมากไม่ใช่แค่แบบหนังผีอย่างเดียวกลัวอย่างเดียวนี่เป็นแบบตลกมีทั้งความรักมีอะไรหลายๆอย่างรวมอยู่ในเรื่องเดียวกันทั้งด้วยอะไรด้วยเนาะทั้งเรื่องไปดูตอนวันก่อนมากระชากอารมณ์มากจะขำปุ๊บมาแล้วผีมาจะขำจับผีมาผมก็ปวดหัวเหมือนกันแล้วดูทั้งออกก็มีหลายอารมณ์มีหลายอารมณ์อยู่ในเรื่องครับผมชนีนี่จะพูดบ้างเลยลูกอายุ16ปีก็เลยแบบหนูพูดหน่อยฝากหนังลูกไปชนีคนนี้นันนี่ฝากหนังไงลูกอยากให้อุดหนุนหนังไทยกันค่ะเพราะว่าเรื่องนี้ก็เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของหนูแล้วก็เป็นเรื่องที่ใช้แรงมากแล้วก็เหนื่อยมากแล้วก็ทุกคนลำบากลำบนแล้วตอนไปถ่ายเนาะใช่ค่ะทุกคนก็เต็มที่ค่ะครับและแน่นอนครับมอนซ่อนผีอีกหนึ่งเรื่องที่หลายๆคนอยากดูครับ3พรุ่งนี้ละวันนี้วันนี้แล้วทุกโรงภาพยนตร์29ตุลาคมทุกโรงภาพยนตร์ครับไปดูซิฮะว่าอะไรคือมอนซ่อนผีขอบคุณจริงๆครับขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะบุ๊กกี้วันนี้อาทิตย์หน้ามาอีกพระรหัสบดีพระรหัสครับพระรหัสฮะโอ้มาอยู่ประจำรายการนี้เลยไหมฮะครับผมได้คัดตัวนะโอเคครับช่วงหน้าท่านผู้ชมเชื่อไหมฮะว่าจากดาราที่กำลังประสบความสำเร็จอยู่ดีๆวันหนึ่งแทบจะเอาชีวิตตัวเองไม่รอดจากโรคภัยไข้เจ็บซึ่งมันไม่มีสัญญาณอะไรบอกก่อนไม่ได้ขายของฮะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนะฮะเดี๋ยวกลับมาฮะสนับสนุนโดยขนมขาไก่โลตัสเลฟพาร์ตี้จะกินกล้ามกับอะไรก็อร่อยสนับสนุนโดยยาวีกิฟยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากลับมาอยู่กันต่อกับแชร์เช้ากับเบรกนี้สนับสนุนโดยวีกิฟครับสมุนไพรราก30สมุนไพรเพื่อผู้หญิงรักสุขภาพเป็นยาแผนโบราณจากสมุนไพรธรรมชาติซึ่งยาวีกิฟครับเหมาะสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติบำรุงโลหิตมีทั้งแบบน้ำและแบบแคปซูลมีจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าและร้านขายยาทั่วไปครับท่านผู้ชมฮะถ้าสมมติท่านผู้ชมหลายๆท่านเคยเป็นแฟนละครช่อง7เป็นแฟนละครปลาบู่ทองเอ่ยละครตอนเช้าหลายต่อหลายเรื่องเราจะจำผู้หญิงคนนี้ได้ครับพี่เอ๋อัจฉราจากนางเอกสุดแกร่งกับเส้นทางชีวิตที่ไม่ต้องสู้กับใครเลยฮะสู้กับตัวเองสู้กับโรคภัยไข้เจ็บในตัวเองซึ่งไม่มีสัญญาณอะไรบอกมาก่อนเลยจนวันนี้เกือบตายฮะวันนี้พี่เอ๋อัจฉราเปลี่ยนชื่อเป็นเมธิการทองสมิทธิพัฒน์เพราะอะไรสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีใจปกติดีเยอะนะไม่ปกติเลยใช่ใช่ยังเห็นว่าพี่เอ๋แข็งแรงอยู่รู้สึกดีใจมากเลยฮะแววตาแววเตอสดใสมากเลยจ้ะไปตอนนั้นเรารู้สึกพวกเราติดตามข่าวกันก็จะมีข่าวปล่อยมดพี่เสียชีวิตแล้วด้วยซ้ำไปใช่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 ตอนนั้นมีข่าวมาอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตตอนนั้น มีข่าวว่าคุณเอ๋เสียชีวิตแล้วตอนนั้น SLE กำเริบค่ะกำเริบบวม SLE นี่คือ SLE ลูปัสคือแพ้ภูมิตัวเองคือโรคภูมิพวงโรคอ๋อโอเคเขาเรียกว่าโรคภูมิพวงตอนนี้แพ้ภูมิตัวเองไม่ใช่ภูมิแพ้นะคะแพ้ภูมิตัวเองแพ้ภูมิตัวเองนี่คือเป็นเรื่องที่วางตัวลำบากเลยนะไม่รู้จะทำยังไงเลยอ่ะในร่างกายเราจะจำอะไรของตัวเองไม่ได้ว่านี่คือเม็ดเลือดแดงนี่คือเม็ดเลือดขาวนะมันจะกินกันเองกันยังไงมันทำลายตัวเองอาการตอนที่หนักสุดตอนนั้นที่เป็นแบบโรคภูมิพวงคือมีรูปเองแล้วมันเหมือนคนเป็นเอดอ่ะภูมิคุ้มกันเราก็โดนทำลายเม็ดเลือดแดงขาแดงขนาดนี้เลยอ่ะเม็ดเนี่ยค่ะมันจะแตกเป็นอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าน้อยนะมันจะเป็นเม็ดผื่นๆแบบ
เต็มไปหมดเลยมันไม่มีภูมิคุ้มกันเลยนั่นก็คือส่วนหนึ่งนั่นแค่คุณต้องค่อยๆฟังเขาสักนิดเพราะว่าวันนี้ชีวิตนั่นคือแค่จุดเริ่มต้นอันนั้นคือและยังไม่ใช่จุดจบนะโอ้ยเผชิญอีกหลายโรคมากอันนั้นคือจุดเริ่มต้นของการต่อสู้เหรอฮะอย่างแรกเลยขอบอกเอ๋อัจฉราสำหรับหลายๆคนรู้จักชีวิตของรู้จักคุณเพราะว่าคุณเนี่ยหน้าจอช่อง7บางทีเคยในวันเดียวกันมีละคร 2-3 เรื่องด้วยซ้ำไปใช่ๆในหนึ่งวันช่วงเช้าใช่แล้วก็มีช่วงเย็นแล้วก็ช่วงค่ำจริงๆเห็นแต่นางอ่ะคือต่อวันนี้คุณเล่นละครใน1วันนะฮะคุณออกอากาศละครทีละ3เรื่องไม่มีตัวอื่นแสดงแล้วเหรอฮะไม่แต่ต้องเป็นเขาไงมีเรื่องอะไรบ้างที่หลายๆคนน่าจะจำได้พี่เอ๋จำเลยรักใช่ใช่ใช่ที่อยู่ในป่าใช่ไหมใช่ใช่ที่โดนข่มขืนทั้งเรื่องอ่ะเป็นละครที่ใครๆก็อิจฉาเพราะโดนข่มขืนทั้งเรื่องแล้วคุณคิดอยู่ตอนนั้นคนที่จะต้องออกอากาศได้แบบละคร3ช่วงเวลาแล้วเป็นอย่างนั้นอยู่กี่ปีฮะที่มีละครต่อเนื่องกันประมาณ4 ปี4ปีที่ไม่ใช่ละครเรื่องเดียวต่อวันใช่ใช่ใช่ใน1วันใน1วันจะมีละคร3เรื่อง2เรื่องอย่างต่ำไปเซิร์ชในนี่สิวิกิพีเดียนะไปเซิร์ชแล้วก็จะไปกดวิกิพีเดียดูละครภายใน4ปีที่นางเล่นอาจจะไม่ถึง4ปีด้วยนะรวบรวมได้เยอะมากจริงเคยนับมั้ยละคร4ปีเล่นไปกี่เรื่องน่าจะอยู่ที่ประมาณ20ติดนะเกิน20เรื่องตกปีละ5-6เรื่องโอ้โหใช่ซึ่งมันช่องเจ็ดเมื่อก่อนถ่ายไปออกไปถ่ายไปออนไลน์ไปเนาะแล้วได้นอนไหมคะถ้าเกิดว่าก็นอนกองถ่ายโอ้ยแสดงว่าวันหนึ่งเนี่ยมีสิทธิ์ถ่ายหลายเรื่องพร้อมกันวันนึงอากาศยังพร้อมกัน3เรื่องวันนึงอาจจะถ่าย2-3เรื่องนะเพราะว่าอย่างของดาราวิดีโอเวลาถ่ายก็ถ่ายในกองถ่ายในสตูในโรงถ่ายเขามันวิ่งได้หลายเรื่องจริงด้วยทำงานหนักต่อวันนี้2-3เรื่องชนเขาพูดว่าคุณเนี่ยไม่รู้จะเอาเงินไปใช้ตอนไหนเลยค่ะหมดแล้วค่ะตอนนั้นณเวลาตอน4ปีตอนนั้นตังค์เยอะตอนนั้นไม่ได้ใช้เงินตอนนั้นไม่ได้ใช้เงินก็อยู่กองถ่ายเนาะเดี๋ยวพี่เอขอโทษนะคะขออนุญาตขยับไปเลยคุณผู้ชมทางบ้านบอกไม่ได้ยินเสียงแต่พี่เอก็เห็นจากภาพที่ถ่ายคือถ่ายมาหมดแล้วทั้งน่ารักสวยเซ็กซี่คมทุกรูปแบบหมดแล้วเบ๊กว่าเขาพูดว่า4ปีนั้นไม่เคยได้ใช้เงินด้วยซ้ำไปคือเก็บอย่างเดียวใช่ค่ะเก็บอย่างเดียวก็ทำงานอย่างเดียวเนาะคุณคิดดูว่าหลังจากแต่อยู่ดีๆปุ๊บทุกสิ่งทุกอย่างงานกำลังรุ่งแต่ทุกอย่างกำลังจะต้องจบใช่ค่ะไม่ใช่ที่เราทำตัวแย่ด้วยแต่อยู่ดีตอนนั้นอะไม่มีเวลาพักเลยอย่างช่วงเทศกาลเนี่ยงานโชว์ตัวเยอะมากเนาะสมัยก่อนนางโด่งดังไงก็ต้องวิ่งโชว์ตัวทำงานเสร็จถ่ายละครรีบไปขึ้นเครื่องอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็รีบออกต่างจังหวัดแล้วรีบไปกลางคืนก็ทำงานเสร็จก็ไฟเช้าก็ต้องกลับแบบเหนื่อยมากแต่ตอนนั้นแบบเงินเยอะจริงๆเงินเยอะจริงๆไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้ไม่มีเวลาที่จะไปเดินห้างไปช็อปไปอยากได้อะไรก็แม่ไปซื้อให้หน่อยพี่จัดให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วไงเกิดอะไรขึ้นนะครับมาแพ้ภูมิตัวเองแล้วมันเกิดกับทั้งหมดเนี่ยเผชิญอีกกี่โรคครับพี่พี่ไม่รู้นะว่าอยู่เฉยๆมันมาได้ยังไงอยู่ดีๆอะไรเกิดขึ้นกับพี่ก่อนมันไม่ได้มีอาการว่าเฮ้ยช่วงนี้เป็นไข้ตัวร้อนโน่นนี่นั่นเลยอยู่เฉยๆมันก็แดงบวมเป็นจ้ำๆเหมือนในขณะที่ถ่ายละครอยู่ด้วยนะใช่ค่ะใช่ค่ะตอนนั้นพี่กำลังถ่ายละครอยู่ดีๆอาการคือตัวแดงแล้วก็ตัวบวมเกิดขึ้นเคยเห็นคนเผือกไหมคะคนที่เป็นแดงๆที่ขาวๆทั้งหัวเป็นอย่างนั้นเลยแต่อันนี้แบบเป็นแดงๆเหมือนถ้าเลือดฝอยผิวหนังมันแตกอะค่ะมันแดงจ้ำตัวนั่นคือเป็นเหตุที่ให้รู้แต่ตอนแรกไปรักษาหมอเข้าใจว่าเป็นโรคเกาต์เพราะมันปวดข้อด้วยอะไรอย่างเงี้ยทรมานนะคะปวดรักษาอยู่ปีกว่าที่ว่ารักษาเกาต์รักษารูมาตอยอะค่ะจนมันมาแตกที่หน้ายกก่อนนะคุณเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองแต่คุณไปรักษาปุ๊บหมอบอกเป็นเกาต์ใช่ไปรักษาแต่เกาต์1ปีใช่ผิดทางไงผิดทางเลยอะปีกว่าที่หมอรักษาผิดมาตลอดจ้ะเหรอใช่เพราะมันปวดกระดูกแล้วมันปวดข้อมันบวมทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นรูมาตอยด์ไงมาดามคือใครจะไปคิดว่านางจะเป็นโรคนั้นน่ะใช่เป็นตามข้อที่มันจะบวมแล้วเวลาจะลุกเนี่ยมันนั่งอย่างเงี้ยถ้าจะลุกนี่แบบทรมานแล้วเปลี่ยนท่าใช่พี่เอกก็เลยเลิกถ่ายละครไปเลยก็หยุดไปเพราะมันทำไม่ได้นะใช่ค่ะหยุดไปช่วงนั้นจนมารักษาตัวเองอยู่ช่วงนึงแล้วก็เริ่มกลับมาก็รับน้อยมากมีงานน้อยมากจนในที่สุดมันยังไม่จบใช่นั่นคือจุดเริ่มต้นบอกว่าโรคแพ้ภูมิตัวเองแต่ต้องไปรักษาเขานั่นคือจุดเริ่มต้นของการรักษาโรคใช่คุณมาแจ็คพอตเจออะไรอีกฮะเจอมะเร็งค่ะมะเร็ง
มะเร็งเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดขาวเนื่องจากว่าเป็น SLE เนี่ยตัดม้ามแล้วนะคะตัดน้ำออกไปแล้วแล้วตัดไส้ตัดไส้แล้วด้วยตัดไส้ไปแล้วด้วยแล้วก็เจาะเจาะตับเพราะตับมันบวมดูหน้ายังสดใสและแข็งแรงดีมากเลยฮะตับมันบวมไงคะเพราะกินยาเยอะกินยาวันละ40กว่าเม็ดนะคะไอ้โรคแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยนะยานะคะที่ไม่ใช่อาหารเสริม42เม็ดยาวันไม่ให้มีอาการพี่มดทำไมหน้าอย่างนั้นครับพี่มดพี่มดนะฮะชีวิตหนักหน่วงใช่ไหมครับใช่เหมือนพายุเข้าอ่ะเนาะปัจจุบันยังต้องกินไอ้วันละหลายสิบเม็ดใช่ไหมคะ42ตอนนี้ก็ยังทานอยู่42เม็ดจริงๆว่ายามันดรอปแล้วยามันดรอปแล้วแต่เมื่อปีที่แล้วเนี่ยหัวใจวายเฉียบพลันเฉียบพลันยังไม่จบอยู่ดีๆหัวใจวายคุณคิดว่ามะเร็งเม็ดเลือดเนี่ยหนักสุดสำหรับเขาแล้วใช่ไหมไม่ใช่ฮะคุณลืมไปเลยฮะในที่สุดสิ่งที่คุณเจอจากมะเร็งเม็ดเลือดคุณชนะมะเร็งเม็ดเลือดขาวมาแล้วใช่เลยนางชนะจนได้ผ่านไปแล้วตัดออกเกือบหมดแล้วทั้งร่างกายตัดเลือดตัดน้ำตัดไส้แล้วตอนนั้นใช้เวลากี่ปีที่ป่วยช่วงมะเร็งเม็ดเลือดขาวเมื่อเจอเมื่อ4ปีที่แล้วแต่ SLE เนี่ยเป็นมา11 12ปีแล้วแล้วก็4ปีแล้วก็ผ่านมาได้ใช่ใช่ใช่ก็สามารถดูแล SLE กับมะเร็งซึ่งมันเกี่ยวกับเลือดมันเกี่ยวกับเลือดเหมือนกันแล้วมันยังไม่น่าห่วงอะไรเท่าไหร่ชนมาถึงล่าสุดมาถึงล่าสุดมันรักษาด้วยการทำไมแข็งแรงขนาดนี้ใจเนาะเนาะมันอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจจนในที่สุดมาเจอหัวใจวายเฉียบพลันอันนี้ใช่ค่ะเมื่อปีที่แล้วช่วงกรกฎาคมสิงหาหัวใจวายเฉียบพลันคือส่วนมากคนต้องเสียชีวิตเลยนะแล้วพี่เอคือทำไมยังมาอยู่ยืนจุดนี้ได้ตีสี่ค่ะนอนแล้วก็ดิ้นแล้วแม่ก็กระชากหาว่าละเมอหาว่าละเมอแม่ไม่ได้ละเมอหายใจไม่ออกแล้วก็ดิ้นจนวิ่งชนประตูวิ่งพลาดแล้วค่ะแม่ก็เลยกรีดเรียกน้าน้าก็เลยไปส่งโรงพยาบาลก็คือหลับไม่รู้สึกตัวแล้วเผอิญบ้านกับโรงพยาบาลอยู่ใกล้กันหมอเขาก็ฉีดยาแล้วก็ปั๊มหัวใจขึ้นมาถ้าสมมติมาช้ากว่านั้น10-15ทีหมอบอกว่าไม่น่าจะไหวไม่น่าจะรอดแปลกไหมฮะว่าคนเราเวลารุ่งมันรุ่งจริงเวลาที่มันร่วงมันลุกขออนุญาตนะเวลามันร่วงมันไม่มีสัญญาณอะไรบอกเหตุกันด้วยไม่มีอ่อนเพลียอะไรก็ไม่มีคือคุณทำงานปกติมีเวลาปาร์ตี้ไม่มีไม่มีว่าจะต้องตัวร้อนก่อนนะเฮ้ยคุณตัวร้อนแล้วเดี๋ยวจะได้ป้องกันได้หน่อยนะไม่มีเลยมาถึงแป๊บเดียวปุ๊บนั่นคือจุดเริ่มต้นแปลกไหมฮะว่ารักษาเท่าไหร่ยิ่งรักษายิ่งเป็นใช่ค่ะใช่ค่ะยิ่งรักษาเรายิ่งจะต้องตัดปอดตัดม้ามออกตัดลำไส้ออกตับไตเราก็ต้องไม่ปกติต้องเจาะมีภาวะไตวายเฉียบพลันแต่คุณหมอเอาทันเอาอยู่ไตวายเฉียบพลันก็มาอีกแล้วฮะมีตับมีไตคือทุกอย่างคือพอม้ามโดนตับไปม้ามมันตัวกรองเชื้อโรคอย่างเงี้ยค่ะพอไม่มีม้ามตับกับไตต้องทำงานหนักด้วยยาที่เรากินแล้วมันมีมันกินยาเข้าไปมันก็ต้องทำงานตับกับไตต้องทำงานทุกอย่างมันเกิดจากผลการรักษาเลยหัวใจขออนุญาตพูดอยู่ที่ใจเมื่อก่อนก็รับไม่ได้นะไม่ใช่ผลการรักษาที่ทำให้เกิดแพ็กเกจโรคใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยจากการผลข้างเคียงเนี่ยหรือยาอะไรต่ออะไรเพราะรักษาผิดเยอะรักษาผิดไหมคิดว่าตอนแรกอ่ะมันผิดค่ะแต่หลังจากปีแรกที่ผิดมาก็คือถูกมาตลอดนะเพียงแต่มันมาเป็นแพ็กเกจอ่ะมาเป็นแพ็กเกจก็ตามกันมาตามกันมาซึ่งเขาพูดเองเลยบอกว่าเฮ้ยวันนี้ถ้าสมมติเด็กวัยรุ่นที่ดูอยู่ถ้าสมมติมีโอกาสดูอยู่นะฮะพี่ก็มันจะเตือนเขาบอกอย่าใช้ชีวิตที่อย่าใช้ชีวิตให้มันเปลืองยังไงพี่ผ่านมาสมัยก่อนคือระดับใช่ใช่คือทำงานหนักพีคเลยทำงานหนักเนี่ยคือมันไม่มีเวลานอนอยู่แล้วแล้วถ้านอนใช่ค่ะแล้วถ้านอนเนี่ยเช้าขึ้นมาที่กองนัด7โมงเนี่ยคนที่เป็นตัวพระตัวนางเนี่ยเขาจะต้องนัดเช้าเพราะมันแทบจะทุกซีนเฮ้ยไม่นอนอ่ะนู่นเลย RCAค่ะนั่นเลยรัชดาอ๋อที่ออฟถ่ายเลือกกองปุ๊บไปเที่ยวไปเที่ยวต่อปาร์ตี้ต่อใช่ไปปาร์ตี้ต่อเพราะถ้าเรานอนเดี๋ยวมันก็ต้องตื่นอ่ะเนาะใช่ตื่นไม่ไหวเดี๋ยวนอนลากยาวเลยไปลากยาวเพื่อที่จะได้ทำงานดื่มเหล้าด้วยมั้ยฮะดื่มค่ะเมื่อก่อนดื่มเหล้าเหล้าก็สำคัญนะเมื่อก่อนดื่มเหล้าแต่บุหรี่ยังไม่แตะไม่อะไรแต่ดื่มแบบเพื่อถ่วงเวลาค่ะแล้วค่อยไปหลับคือไปให้ทันกองจะได้ไม่ผิดเวลาจะได้เป็นคนตรงเวลาแล้วค่อยไปนอนเอาตอนแบบพักบ้างอะไรบ้างซึ่งฉากพักน้อยแล้วไปงีบเอาเบาๆก็เลยแบบเป็นอุทาหรณ์จริงๆที่มาสอนน้องๆวัยรุ่นนั่นเองอย่าใช้ใจเปลืองที่พี่เอ๋บอกว่าพี่เอ๋5โรคหรือว่าแพ้ภูมิตัวเองทั้งหมดเนี่ยคือคุณไม่พักผ่อนคุณทำงานหนักแล้วคุณเอาร่างกายคุณไปท่องไปเที่ยวไปตักตรำนะหลายคนที่วัยรุ่นสมัยนี้บอกว่าสุดได้ป่ะล่ะใช้ชีวิตที่สุดไปเลยอ่ะลากยาวเลยแล้วกันเป๊กคืนนี้พรุ่งนี้มันเช้าไหวอยู่แล้วกลัวอะไรอ่ะผมว่าอันนี้ต้องคิดนะคิดเลยนะต้องน่าคิดขอบอกครับทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมาอย่างที่บอกว่าเราอาจจะเป็นคนทำเองหรือเปล่าไม่รู้แต่
แปลกว่าวันดีคืนดีพี่ก็เลือกที่จะรักษาไปด้วยแล้วก็เลือกที่จะรักษาแบบปฏิบัติธรรมไปด้วยใช่ใช่ธรรมะบำบัดอะไรคืออยากธรรมะบำบัดอะไรคือจุดที่เข้าไปถึงว่าเฮ้ยเราต้องเดินทางไปธรรมะแล้วนะน่าจะเป็นภาวะจิตใจที่วีคที่อ่อนแอที่มันพีคที่มันร่างกายมันรุมเร้าอ่ะเนาะร่างกายมันเลยครับจะสร้างคำถามให้กับตัวเองว่าทำไมอย่างนั้นทำไมอย่างนี้ทำไมนั่นทำไมคนนั้นทำอย่างนี้กับเราทำไมถึงเกิดกับฉันใช่ทำไมถึงเกิดกับฉันแล้วทำไมคนนั้นต้องเป็นอย่างนี้ทำไมโรคนั้นต้องมาทำไมเฮ้ยฉันไม่เคยแบบทำอะไรกับชีวิตนี้ไม่เคยไปร้ายใส่ใครก็หาคำตอบไม่ได้พอเราคิดว่าทำไมมากๆเนี่ยมันจะบวมมันทุกข์มันค่ะมันเครียดโดยไม่รู้ตัวเชื่อไหมว่าความเครียดนี่เป็นบ่อเกิดของโรคอันนี้สำคัญอีกแล้วความเครียดคุณเครียดโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวต้นตอเลยนี่คือต้นตอเลยเพราะพี่ตั้งคำถามซ้ำๆที่ผิดใช่ที่ผิดกับตัวเองแล้วทำร้ายตัวเองแล้วตอนนั้นคือจะไม่รับไม่เอาแล้วแค่ SLE ก็เจ็บคอแล้วแค่มะเร็งก็รู้ว่ามะเร็งมันรักษาไม่ได้มะเร็งยังไงก็ต้องตายไม่เอาอ่ะมันจะเจอได้ไงกับการทำให้ตัวเองไม่เครียดอ่ะก็คือรับไม่ได้ขอตายดีกว่าอะไรในช่วงนั้นแบบขอหลับไปแล้วไม่ต้องตื่นแต่ให้ฆ่าตัวตายไม่ฆ่านะไม่ฆ่าแต่คือถ้าแบบเจ็บมากหลับไปเนี่ยนึกในใจว่าไม่ต้องตื่นมันเลยได้เหนื่อยกับการที่ตื่นมาสู้กับโลกเนาะวันที่ตัดสินใจปฏิบัติธรรมพี่วันนั้นคือวันที่อ่อนแอที่สุดใช่ค่ะคุณแม่เป็นคนพูดแม่บอกว่าอยู่กับทุกข์ให้เป็นแล้วจะสุขคุณแม่ประโยคเดียวที่แม่พูดแม่พูดว่าไงนะฮะอยู่กับถูกให้เป็นลูกแล้วลูกจะมีความสุขแหล่งได้มั้ยแม่แม่พูดแค่นั้นเองก็เลยแบบเป็นคีย์เวิร์ดเปลี่ยนชีวิตเลยเนาะใช่ค่ะอยู่กับทุกข์ให้เป็นแล้วเดี๋ยวความสุขมันก็จะมาแล้วคุณเลือกที่จะอยู่กับทุกข์ยังไงก็ได้คุณแม่อีกนะฮะคุณแม่บอกว่ายอมรับมันว่ามันเกิดกับเราทุกคนมีทุกข์แต่ใครจะสำแดงออกมาใครจะแสดงให้สังคมรับรู้อยู่ที่ตัวเราว่าเฮ้ยคุณต้องอยู่กับฉันนะมะเร็งคุณต้องอยู่กับฉันนะฉันคุณอย่าเบียดเบียนฉันนะเดี๋ยวฉันจะดูแลคุณอย่างดีโดยการกินยาให้คุณครับเพราะถ้าเราไล่ความทุกข์ของเราไปเราเหนื่อยตายไงใช่ค่ะเพราะมันไม่ไปพอไม่ไปแล้วเนี่ยมันต้องปรับหัวใจให้อยู่กับมันได้ใช่แล้วจึงจะเป็นความสุขไม่งั้นไม่มีโมเมนต์ใดที่พี่เอ๋จะมีความสุขเลยเข้าปฏิบัติธรรมอยู่นานแค่ไหนจึงแบบปฏิบัติธรรมมา5ปี6ปีแล้วนะพัฒนาค่ะจริงๆค่ะ5 6ปีจนเมื่อปีที่แล้วที่แบบเฮ้ยพอมีหัวใจเข้ามาอีกโรคนึงค่ะมีภาวะไตวายเข้ามาอีกมีต่อมน้ำเหลืองโตอีกต้องผ่าตัดอะไรเยอะแยะนี่แบบโอ้โหขอเจ้ากรรมนายเวรก็เลยกลายเป็นเชื่อเรื่องกรรมเวรเรื่องการทำบุญทำบาปเรื่องความกตัญญูแล้วก็พอเริ่มศรัทธาตรงนี้ปุ๊บก็อนุโมทนาทุกครั้งเวลาใครทำบุญหรือตัวเราทำบุญก็จะบอกเจ้ากรรมนายเวรว่าเพิ่งแบบให้มันนุ่นนี่นั่นเถอะให้มันแบบจากหนักเป็นเบาให้เขามีความสุขแล้วก็ปล่อยเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนรู้สึกว่าตัวเองดีขึ้นก็เลยขอแม่ว่าแม่หนูขอดูตัวเองอย่างนึงที่หนูยังพิสูจน์ตัวเองไม่ได้ว่ายังยึดติดกับความสวยความงามอยู่วันนึงถ้าคนเราไม่มีผมก้นหัวเหรอถ้าไม่มีผมเนี่ยความขี้เหร่มันจะต้องเกิดใช่เราวุ่นวายมากเรื่องเซ็ตผมใช่ค่ะถ้าวันนึงไม่ได้แต่งหน้าออกไปไหนเนี่ยจะรับได้ไหมหน้าซีดๆปากซีดๆเพราะเนี่ยมัน5โรคแล้วเนี่ยเราใกล้ที่จะเหมือนคนอื่นแล้วเริ่มจะแบบเหน็บชาจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตไหมรับได้ไหมกับอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยบอกขอแม่แม่บอกดีแม่บอกมาแม่ตัดผมให้ก็เดินไปแม่แม่ก็คือตัดปุ๊บก็ตัดสินใจไปวัดซึ่งไม่รู้จักวัดนี้มาก่อนเลย อยู่ที่เชียงรายอย่าบอกนะว่าโกนหัวหมดเลยโกนหมดเลยค่ะด้วยการไปบวชชีแล้วรูปเนี่ยนี่นางโกนหมดเลยไม่วันนั้นคือพี่กำลังคิดว่าเฮ้ยเราถ้าสมมติจะพูดกันตรงๆว่าปรงลองว่าเราลองปรงซิสมมุติผู้หญิงอ่ะไม่มีผมเราจะอยู่กับมันยังไงอือใช่ค่ะพี่เลยตัดสินใจบวชชีแล้วสิ่งที่คุณได้คือความจริงรับความจริงได้ว่าทุกอย่างอยู่ที่หัวใจเราทุกอย่างอยู่ที่สิ่งที่เราคิดว่าเราต้องรับมันให้ได้อย่างคิดอย่างนึงว่าเนี่ยกินอันเนี้ยแล้วจะแข็งแรงอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วจะมีความรู้เรื่องนี้แน่นอนไปเรียนกับคนนี้จะมีความเราต้องมีความเชื่อว่าครูคนนั้นเก่งสินค้าคนนั้นดีต้องเชื่อก่อนเนาะเชื่อก่อนค่ะต้องเชื่อก่อนเชื่อในสิ่งที่เราจะทำใช่เชื่อว่า1เราทำได้2 เรากินแล้วเราได้เหมือนที่เราหวังแต่คือเราไม่ได้หวังว่ามันต้องได้แน่ๆแต่เรามีความหวังจิตใต้สำนึกเราว่ามีความหวังว่าเหมือนกันเรากินยาเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวมันต้องหายเดี๋ยวมันต้องโน่นนี่นั่นถ้าเราปฏิบัติธรรมเรารู้ความจริงเราอยู่กับมันให้ได้อ๋อมันบวมเหรอโอเคบวมก็บวมก็รู้เนาะค่ะมันบวมนะก็คือโอเคบวมนะวิธีการรักษาที่หน้าบวมทำยังไงเราจะต้องดูแลตัวเองยังไงเรา
แตกเป็นจ้ำเลือดนะเอานี่เอดมาอีกแล้วเหรอเหมือนคนเป็นเอดเลยแล้วเราจะอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองเพราะอย่างนี้เราต้องกินอย่างนี้เพราะเราโดนแดดเพราะเราไม่รักตัวเองเพราะเราไม่เลือกสรรอาหารเราก็ต้องมาปรับตัวเองปรับวิธีทั้งหมดทั้งมวลคือพี่คิดว่าโอเคแหละไม่ใช่กายภาพแล้วคุณคิดว่าเจ้ากรรมนายเวรกำลังเล่นงานคุณอยู่ใช่ เรื่องนี้เรื่องจริงแล้วเจ้ากรรมนายเวรเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อไหมครับที่รู้สึกว่าตอนนี้พี่เออัญชดาก็ต้องเปลี่ยนชื่อเหมือนกันความเชื่อของคนที่เรารักมากกว่าเขาเชื่อแบบนั้นเขาก็อยากให้เราเปลี่ยนเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าเขาดูแล้วเหมือนตกฟากดาวนั้นดวงนี้ตามวิชาที่เขามีเขาบอกพื้นฐานดวงก็เกี่ยวเหมือนกันในการใช่เขาก็เลยบอกว่าชื่อไม่เหมาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะชื่อนั้นเหมาะแล้วก็ใช้จนมันสิ้นอายุไขของชื่อนั้นแล้วในความเชื่อของเขาไอเราก็ไม่มีความรู้เรื่องศาสตร์พวกนี้นะคะแต่ว่าเขามีความรู้เรื่องนี้แล้วเราเคารพเขาเอาก็ลองเปลี่ยนเพื่อความสบายใจของผู้ใหญ่ด้วยนะก็เลยเปลี่ยนปุ๊บทุกคนถามว่าเปลี่ยนแล้วดีขึ้นไหมถ้าดีขึ้นไหมอยากเปลี่ยนด้วยถ้ามันดีบอกฉันเชื่อตั้งแต่พอเขาบอกให้เปลี่ยนก็เปลี่ยนแล้วมันต้องหายเปลี่ยนแล้วมันต้องดีแล้วมันก็หายก็เชื่อแล้วมันก็หายเกี่ยวกับความเชื่อความหวังใต้สำนึกในขณะที่พี่กำลังสัมภาษณ์กับมาดามอยู่เนี่ยไม่ใช่มันจะหายนะใช่มันยังอยู่นะแต่มันหายใจบอกว่ามันหายแล้วมดดำพี่ไม่ได้เป็นไรแล้วพี่ขอบคุณมากที่มดดำห่วงพี่ทุกครั้งที่มดดำแบบบอกว่าพี่เอกินยายังกินข้าวอย่างพี่ชื่นใจนะพี่มีความสุขเพราะว่าคนป่วยเนี่ยอย่างนึงคนป่วยคือกำลังใจคนรอบข้างแค่แบบเป็นไงสบายดีไหมโอ้โหแค่เขาสัมผัสเนื้อสัมผัสตัวเรานิดเดียวมันส่งพลังของใจไปนะว่าเรามีคนรักเออรักเราอ่ะแต่พี่เอ๋สวยมากเลยครับดูไม่ป่วยดูแข็งแรงมากเลยอันนี้จริงๆพูดจริงๆว่าเอ๊ะดูเปล่งปลั่งดูแบบนี้วันนี้มันไม่ใช่คนป่วยเดียวหรอกวันนี้คนมีปัญหาเยอะเหลือเกินณเวลานี้คนหมดเนื้อหมดตัวสิ้นเนื้อประดาโดนโกงถ้าพี่อยากจะให้กำลังใจจากประสบการณ์ที่คุณเคยผ่านจุดสูงก็ผ่านมาแล้วจุดที่จะเอาตัวเองไม่รอดก็ผ่านมาแล้วจุดที่มีเงินแต่เกือบต้องเอาเงินไปรักษาทั้งชีวิตก็เปิดหายมาแล้วพี่จะบอกทุกคนว่าไงไม่เคยคิดฆ่าตัวตายนะแต่คิดที่จะอยากตายด้วยความที่ตัวเองเจ็บปวดด้วยความที่ตัวเองเคยมีเคยขับเบนซ์หายไปเนาะฮะเคยมีบ้านหลังใหญ่เคยมีทุกอย่างเฮ้ยไม่มีนี่เอออยากกินอะไรก็ได้กินอยากไปไหนก็ได้ไป มาวันนึงที่ทุกอย่างมันหมดเพราะเราต้องรักษาตัวค่ายาค่าผ่าตัดเยอะมากขายหมดเลยตอนนี้เหลือแต่บ้านค่ะกับรถก็ยังคงอยู่ค่ะหลายล้านเลยใช่มั้ยในการใช้ชีวิตสุดเนี่ยหมดไปเดือนละล้านนะเป็น10มากกว่า10มากกว่า10ล้านมากกว่ามากกว่าทำงานมาคือเอามารักษาตัวเองหมดเลยหมดที่จะรักษาตัวเองหมดเพราะเหตุนี้ก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยแต่ทุกวันนี้ถามว่ามีความสุขไหมมีความสุขมากดูเข้าบ้านก็เนี่ยก็ฉันยังมีเหมือนที่คนอื่นมีอ่ะฉันยังเดินได้อ่ะนู่นคุณลุงข้างบ้านนั่งรถเข็นอ่ะก็เข็นตัวเองอยู่อย่างเงี้ยเฮ้ยเรายินดีกับชีวิตที่เรามีอยู่ในตอนนี้แล้วมันก็เป็นความสุขแล้วเยอะใช่ก็เลยให้คิดบวกให้คิดทุกคนอย่ามองอดีตมองอดีตแก้ไม่ได้อ่ะทำไมคนนั้นทิ้งฉันทำไมฉันรักเขาทำไมก็จะทำไมล่ะก็เขาไปแล้วกิจการฉันหายไปแล้วล่ะเนี่ยเป็นทุกข์ทำไมน้ำตาลื้นขนาดนั้นเลยพี่มดดำไม่รู้ฟังแล้วแบบว่ากูทำงานอยู่ทำไมวะพ่อแม่กูก็ไม่ให้แล้วเนี่ยอันนี้จริงๆต้องรักตัวเองดูแลสุขภาพด้วยจริงอย่างเงี้ยไอ้เนี่ยเมื่อคืนประชุมงานทำมาหากินจนถึงตีสองไม่รักแล้วก็ต้องมาทำงานขอบคุณจริงๆพี่อยากคุยกับพี่ยาวๆจริงๆนะพี่เอ๋ขอบคุณมากมาให้พลังกับเราแรงใจเลยนะนี่สุดคิดกันใหญ่เลยนะว่าไถนาทำไมถ้าไม่รักตัวเองที่เขาเป็นอย่างนี้นะท่านผู้ชมท่านทั้งหมดทั้งมวลกำลังใจอยู่ที่ตัวเราเองครับณวันนี้ขอบอกสักนิดนึงว่าขอเป็นไม่ต้องเป็นกำลังใจพี่หรอกพี่แข็งแรงมากพี่เจ๋งใจพี่ไม่ให้คนอื่นได้แข็งแรงได้ครึ่งนึงของพี่เซี่ยวหนึ่งของพี่พวกเราจะดีใจกันมากๆท่านผู้ชมเองขอบคุณคุณเป๊กขอบคุณอาตุ๋ยฮะเพราะเดี๋ยวช่วงหน้าคุณบีมาติกาจะมาช่วยจัดรายการกับฉันขอบคุณเดี๋ยวอาตุ๋ยขอบคุณพี่เอ๋มากครับพี่เป๊กไปส่งพี่เอ๋แต่พี่เอ๋ตอนนี้นี่รับงานวงการหรือยังคะเริ่มนะเล่นละครแล้วปังปองค่ะด้วยไวมั้ยหาเรื่องอ่ะไวแล้วค่ะเมียเปียตอนนี้เมียเปียที่แบบเฮ้ยเอ๋แบบอะไรผมอยากกลับไปเดี๋ยวไปบอกดวงตาสดใสเราต้องมาเล่นด้วยกันสักเรื่องครับได้งั้นเดี๋ยวอาตุ๋ยพี่เป๊กไปส่งพี่เอ๋นะคะขอบคุณมากครับช่วงหน้าคุณบีมาติกามาเยี่ยมแชร์แต่เช้าฮะโดยยาวีกิฟยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาแชร์แต่เช้าแชร์แชร์แต่เช้าแชร์
ู้ชมฮะท่านผู้ชมที่ถึงคุณบีมาติกาบ้างหรือเปล่าครับวันนี้บียังอยู่กับเราได้ข่าวว่ากำลังจะเป็นว่าที่เจ้าสาวหรือเปล่าสวัสดีบีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจะแต่งงานแต่งตาหรือเหรอยังค่ะเดี๋ยวถ้าแต่งเดี๋ยวจะมาแจ้งค่ะเขายังไม่มาขอเลยค่ะพี่มดเดี๋ยวบีจะต้องเดี๋ยวขึ้นคาแล้วนะบีก็เป็นไม่คิดดูพี่เอ๋อัชราค่ะเคยทำงานกับพี่เอ๋มาบ่อยเหมือนกันเคยค่ะตอนเด็กๆก็ตั้งแต่เล่นหนังเจ้าตั้งแต่จักรวงศ์แล้วก็เล่นละครเย็นก็จะเจอพี่เอ๋เหมือนกันค่ะเมื่อก่อนบีบอกพี่มดชีวิตหนูเนี่ยเหมือนพี่เอ๋เลยเหมือนเลยค่ะคือประมาณว่าชีวิตอยู่ในกองถ่ายอาทิตย์ละกี่วันอาทิตย์ละ7วันค่ะมี7วันก็อยู่กองถ่าย7วันเลยคือหมายถึงว่าตอนนั้นถึงเราจะเด็กอยู่แต่เราก็ต้องมีความรับผิดชอบก็จะมีงอแงบ้างนะคะแบบอยากกลับบ้านงอแงง่วงนอนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามาถึงตรงนั้นแล้วเราก็ต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดอะค่ะพี่มดคือแบบมันเป็นการทำงานอะเนาะเนาะตอนนั้นใช่ค่ะตอนนั้นก็เรียกว่า7วันคืออย่างที่บอกว่าถ่ายไปออนแอร์ไปถ่ายไปออนแอร์ไปตลอดถ่ายไปออนแอร์ไปตลอดค่ะคือบทเนี่ยเดี๋ยวนี้บทยังเป็นกระดาษนะคะแต่เมื่อก่อนบทเป็นแฟกต์ค่ะเป็นลายมือของคนเขียนบทแล้วก็จะมีคนมาอ่านให้ฟังว่าเออบีให้พูดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะมีคนอธิบายให้ฟังเพราะว่าตอนนั้นยังเด็กอยู่อะค่ะก็เลยยังไม่รู้ว่าแบบอะไรยังไงลักษณะผลไม้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมาอธิบายให้ฟังว่าอย่างนี้อย่างนี้นะตอนนั้นกี่ขวบตัวเองตอนนั้นประมาณ8ขวบค่ะ8ขวบบีจ๋ารู้ไหมว่ามีการคนเอาแชร์รูปของบีเนี่ยตั้งแต่เด็กเนี่ยตั้งแต่เด็กเลยดูดิอันนี้เรื่องมงกุฎดอกส้มค่ะพี่น้ำพึ่งณัฐริกาเป็นนางเอกเนี่ยเหรอที่ถ่ายไปออนแอร์ไปด้วยใช่อันนี้ถ่ายไปออนแอร์ไปอันนี้ประมาณมอต้นมอปลายอันนี้พี่ตั๊กบริบูรณ์ค่ะขวามือตั๊กบริบูรณ์เหรอฮะน่ะเมื่อก่อนมันหล่อเนาะใช่เมื่อก่อนยังหล่อเลยค่ะยังแบบเป็นหนุ่มสมาร์ทอยู่เลยขอบอกเอาจริงตอนนั้นก็เริ่มมาตั้งแต่8ขวบเล่นละครมาเยอะเหลือเกินค่ะชีวิตอยู่ในกองถ่ายอย่างนั้นกี่ปีบีจ๊ะชีวิตถ้าตอนนั้นถึงตอนนี้ก็ประมาณ20ปีค่ะพี่มดเป็นนางก็ยังมีงานอยู่เรื่อยๆมีเรื่อยๆค่ะก็คือเบื่อมั้ยเบื่อเหมือนกันค่ะคือเหมือนชีวิตวัยเด็กเรามันหายไปอะค่ะคือจำได้เลยตอนนั้นแบบอยากไปเล่นกีฬาสีมากอยากไปแข่งวิ่งแล้วก็เลยร้องไห้จะไม่ไปกองถ่ายจนแม่ต้องแบบอธิบายให้เราฟังว่าแบบถ้าเราไม่ไปเนี่ยจะดินพอกหางหมูนะจะอย่างงู้นนะอย่างนี้นะอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบงอแงแต่ก็ต้องไปบีบางคนเขาบอกว่าเฮ้ยอาชีพอย่างบีเคยเป็นนางเอกตั้งแต่เด็กมาจนวันหนึ่งมันถึงเวลาที่มีคลื่นลูกใหม่เข้ามาเคยกลัวกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นไหมไม่กลัวเลยค่ะหรือทำใจไว้ตั้งแต่ต้นทำใจไว้แล้วอยู่แล้วค่ะว่าชีวิตมันก็ต้องเป็นอย่างนี้คือบีคิดว่าบีพอใจในสิ่งที่บีมีอยู่แล้วก็เป็นอยู่ทุกวันนี้คือ1ปล่อยวาง2คือแบบไม่อิจฉาใครแล้วก็อยู่กับตัวเองให้ดีที่สุดอะค่ะคือตอนนี้บีแบบเริ่มมาพักผ่อนเริ่มมาออกกำลังกายเริ่มมาอยู่กับตัวเองแล้วเราก็จะได้รู้ว่าสิ่งที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงของเราคืออะไรคือบางทีเขาบอกเออเราเคยเป็นนางเอกอยู่วันนึงจะต้องเริ่มเล่นบทแม่ซึ่งมันก็เกิดขึ้นกับชีวิตพวกเราทุกคน ในดาราอยู่แล้ววันนึงจะต้องรับบทคนที่แก่ขึ้นบีบอกเราจะต้องปล่อยวางและต้องอยู่กับมันใช่ค่ะก็บอกเพื่อนๆก็บอกทุกคนตลอดอะไรเงี้ยไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรอะไรเงี้ยให้คิดซะว่ามีคนที่แย่กว่าเราคือทุกวันเนี้ยที่เรามาอยู่ตรงเนี้ยได้แค่นี้ก็ดีแล้วค่ะท่านผู้ชมเชื่อไหมเคยถามบีเฮ้ยมึงทำใจได้ขอโทษนะฮะมึงทำใจได้ยังไงฮะบอกพี่หนูออกกำลังกายแล้วหนูก็รู้สึกว่าหนูจะต้องดูแลตัวเองให้มันมากขึ้นมากขึ้นให้มันมากขึ้นมากขึ้นทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเมื่อก่อนคือเราไม่ค่อยได้รักตัวเองไม่ค่อยได้รักษาสุขภาพสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมาเริ่มดูแลตัวเองมากขึ้นตั้งแต่ภายในด้วยภายนอกอย่างเดียวไม่พอนะเป็นคนหนึ่งที่บอกเฮ้ยบีเคยบอกพี่มดหนูก็กินโคลลาเจนต้องทานค่ะเพราะว่าอายุมากขึ้นแล้วคอลลาเจนมันผลิตน้อยลงเราก็ต้องมีตัวเติมให้กับร่างกายเอาอย่างนี้พี่มีคนหนึ่งซึ่งมารายการพี่บ่อยนะฮะซึ่งนางเป็นครูสอนโยคะอายุนาง40กว่าแล้วบีหล่อนจะต้องได้เหมือนอย่างนี้อ่ะขอเชิญพี่หงครับเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่หงนี่มีแฟนเด็กตลอดนะบีนางมีแฟนเด็กตลอดพี่หงพี่หงเจอน้องบีตอนนั้นคือช่วงที่เขากำลังกลับมาดูแลตัวเองใช่เจอที่เขาเล่นโยคะก็เลยไปชวนเขามาใช่ค่ะชวนเขามาทานด้วยชวนมาทานด้วยขอผลงานนั่งสิเชิญเพียนโรงเรียนหลอนจะกลับมารีลันนี่ไงเขาเป็นนักแสดงอยู่ที่นี่ด้วยใช่พอบีไปเล่นโยคะกับพี่หงใช่เล่นโยคะกับพี่หงแล้วเสร็จพี่หงก็ถามว่าบีทำไมผิวบีอ่ะจริงๆดีนะแต่ทำไมแห้งพอจับแล้วมันไม่ลื่นเลยแล้วหน้าบีเนี่ยเป็นคนหน้าแห้งแล้วแต่งหน้าไม่ค่อยติดมีก็พยายามหาครีมบำรุงหานู่นหานี่จนเรามารู้ว่าบางทีเราก็ต้องทานอะไรเข้าไปเพื่อให้มันสตาร์ฟในร่างกายของเราสวยจากภายในออกมาภายนอกโอ้เพราะฉะนั้น
พี่ก็เลยแนะนำไอ้ตัวนี้ซึ่งตัวนี้พี่เคยมาพูดในรายการของเราหลายซันตอรี่ซันตอรี่มิลโคล่าคือจะทานอะไรบีก็ต้องแบบคิดก็ต้องศึกษาที่มาที่ไปก่อนว่าเป็นมายังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนพี่หงแนะนำซันตอรี่มิลโคล่าคือซันตอรี่มิลโคล่าเนี่ยมาจากประเทศญี่ปุ่นของบริษัทซันตอรี่บริษัทซันตอรี่เนี่ยที่ประเทศญี่ปุ่นมียอดขายกว่าล้านกล่องแล้วก็ยังมีสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ที่เป็นของตัวเองด้วยหมายถึงซันตอรี่เนี่ยอย่างที่เราพูดกันมาเป็นบริษัทใหญ่ญี่ปุ่นที่มีมา100กว่าปีเนี่ยเขาทำศูนย์วิจัยเพื่อตัวนี้เลยเหรอใช่ศูนย์วิจัยคิดค้นพัฒนาเพื่อตัวนี้โดยเฉพาะเลยให้เหมาะกับคนเราในปัจจุบันอะไรเงี้ยค่ะให้เหมาะกับผู้หญิงสาวสวยอย่างเราและยังมีโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน GMP สากลจาก Japan Health and Nutrition Food รับรองอีกด้วยเพราะฉะนั้นการันตีได้จะบอกอะไรให้นะยายบีเธอเป็นคนที่ผิวดีแต่หมายถึงว่าเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ทำงานหนักๆมันจะออกคล้ำกว่านี้คล้ำแล้วมันจะกล้านหน่อยค่ะพี่โมดนึกออกไหมคะเวลาเราแต่งหน้าคือแบบหน้ามันจะลอกๆหน่อยแต่ตอนนี้คือแบบดูผิวหน้าชุ่มชื่นแล้วก็สดชื่นมากขึ้นเพราะว่าพี่ทานทุกวันทานทุกวันก่อนออกจากบ้านวันละซองค่ะพี่โมดคือทำให้เป็นกิจวัตรประจำวันเลยดีกว่าในการดูแลตัวเองรักษาผิวพรรณแล้วก็บำรุงใช่คือเราก็ต้องเริ่มบำรุงตั้งแต่เด็กๆกันเนาะพี่โมดใช่แล้วคอลลาเจนตัวนี้นะคะมีส่วนผสมของวิตามินซีแล้วเขามีโปรเพราะอะไรถึงต้องมีวิตามินซีในคอลลาเจนมันเป็นตัวคู่กันนะคะวิตามินซีจะเป็นตัวนำพาคอลลาเจนเนี่ยให้เข้าสู่ผิวของเราได้ลึกขึ้นใช่แล้วความที่เขาเล็กมากโมเลกุลเขาเล็กมาก1ส่วน60ของคอลลาเจนทั่วไปจึงทำให้คอลลาเจนเนี่ยเข้าสู่ร่างกายเราได้ลึกใช่ยังไม่พอนะยังมีแคลเซียมอีกเท่ากับว่าเราเหมือนกับว่าเราดื่มนม1กล่องนมเนี่ยช่วยให้ผิวเราแข็งแรงกระดูกแข็งแรงด้วยแล้วยังทำไมคะไม่อ้วนไม่อ้วนบีก็จะกลัวเรื่องอ้วนเพราะบีกลัวอ้วนเพราะหล่อนเป็นคนเจ้าเนื้อนิดๆใช่เป็นคนเจ้าเนื้อเป็นคนแบบหน้าบวมง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะคอเลสเตอรอลเป็น0แคลอรี่เป็น0น้ำตาลเป็น0ไม่มีน้ำตาลแน่นอนแต่เพื่อนคิดไปมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างเปลี่ยนไปยังไงอะคะผิวพรรณดูสดชื่นมากขึ้นแล้วก็เมื่อก่อนจะเป็นคนเหนื่อยง่ายพี่โมดนึกออกมาเดินปุ๊บเหนื่อยแล้วอันนี้พอเติมคอลลาเจนเข้าไปก็ทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็สดชื่นแล้วก็ดูผิวพรรณเวลาไปไหนมาไหนอะไรอย่างเงี้ยอย่างพี่โมดเจออย่างพี่โมดก็ทักว่าแบบเธอไปทำอะไรมาทำไมดูแบบหน้าขาวขึ้นดูแบบผิวพรรณสดใสมากขึ้นสมัยมันเล่นละครเยอะๆตอนนั้นหน้าค้ำๆเหมือนกันเนาะหน้าค้ำแบบตัวค้ำตัวขุมขนรูขุมขนกว้างแล้วยิ่งอายุมากขึ้นนี่หนูปีหน้าจะ30แล้วนะคะก็ฉันจะบีหนูจะ30แล้วหนูก็ต้องดูแลตัวเองมากขึ้นนิดนึงต้องสตาร์ททำยังไงล่ะถึงจะอยากที่มันช่วยได้จริงๆมั้ยพี่ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะทำให้หน้าเราไม่ไปตามอายุมันช่วยได้จริงต้องบอกว่าช่วยได้จริงๆเพราะว่าพี่ทานคอลลาเจนมา4ปีแล้วทานมาทุกรูปแบบในท้องตลาดที่เห็นเนี่ยจะเป็นรูปแบบเม็ดแบบเม็ดเนี่ยมันจะแบ่งทานเป็นเช้ากลางวันเย็นซึ่งมันทานยากแล้วชอบลืมอ่ะแล้วมันเม็ดใหญ่เนี่ยความการละลายมันละลายยากส่วนแบบที่2ที่เห็นวางขายนะคะก็จะเป็นแบบมีสีมีกลิ่นแต่มันจะมีกลิ่นคาวเวลาที่เราจะทานเนี่ยโอ้โหเราต้องอุดจมูกใช่ไหมมันรู้สึกว่ามันเป็นทุกข์เหลือเกินการกินแล้วที่สำคัญมันอ้วนกินแล้วตัวมันบวมอ๋อมีด้วยเหมือนกันใช่มันมีน้ำตาลอันที่3เนี่ยไม่มีสีไม่มีกลิ่นก็จริงแต่เวลาเทลงไปเนี่ยมันจับตัวเป็นก้อนมันอาจจะมีส่วนผสมของแป้งซึ่งมันละลายยากแล้วโอ้โหทั้งบี้ทั้งมันก็ไม่สะดวกอีกสุดท้ายพอมาเจอคอลลาเจนซันตอรี่มิลโคล่าแค่เทยังไม่ทันจะคนเลยเห็นไหมคะละลายแล้วสามารถผสมได้ทั้งร้อนเครื่องดื่มร้อนเครื่องดื่มเย็นหรือแม้กระทั่งน้ำผักน้ำผลไม้น้ำแยกกากเพราะใส่กาแฟได้หมดได้หมดค่ะกาแฟชาร้อนได้หมดเลยทานนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่ก็โรยหน้าก็ได้เวลาเราทานสลัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะทานได้หมดนะอย่างซันตอรี่ตัวนี้เขาซื้อได้ที่ไหนพี่ไม่มีวางขายไม่มีวางขายด้วยต้องสั่งซื้ออย่างเดียวโทรมาเท่านั้นค่ะโทรมาตอนนี้เดี๋ยวนี้จนถึง6โมงเย็นเลยนะคะแค่สั่งซื้อคอลลาเจนซันตอรี่มิลโคล่าที่022398899 022398899ก็จะได้รับฟรีทันที3ซองนะคะสั่ง2กล่องขึ้นไปก็จะได้รับฟรีจัดส่งฟรีทั่วประเทศแล้วก็ได้ส่วนลดเพิ่มยิ่งสั่งมากส่วนลดก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะบีจะแต่งงานเมื่อไหร่ยังเลยค่ะยังไม่มีแผนเลยค่ะพี่โมดคืออยากทำธุรกิจอยากทำอยู่ทุกวันนี้ให้มันดีก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ารอเขามาขออยู่ใช่ไหมเอาง่ายๆหล่อนก็เลยยกคำตอบคำถามไอเอ็มอุ้ยรอทำธุรกิจไม่มีรอผู้ชายมาขออยู่ค่ะผู้ชายที่เป็นแฟนอยู่นะฮะขายครัวซองครัวซองทายากิค่ะขนมรูปปลานะคะอย่าลืมเขาเคยมารายการฉันเลยอ่ะเขาเคยมารายการฉันเลยอ่ะเดี๋ยววันที่7พฤศจิกายนนี้จะมีงานเปิดตัวนะคะที่เอ็มควาเทียค่ะส่งมาให้ทีมงานกินได้ใช่ไหมได้เลยค่ะในงานฉันจะรอกินของเธอได้เลยค่ะเดี๋ยวส่งมาให้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมรักษาสุขภาพแล้วก็บำรุงผิวพรรณตั้งแต่ยังเด็กๆนะคะแล้วก็ใครที่
สนใจตัวคอลลาเจนนะคะก็เซอร์ที่ Century Mucola ค่ะที่สำคัญไม่มีวางขายตามร้านค้าทั่วไปนะคะอย่าลืมโทรค่ะ02-239-8899ค่ะเอาละฮะเกินเวลามากันทั้งหมด12นาทีฮะเราต้องรีบปิดรายการก่อนนะฮะขอบพระคุณจริงๆครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่ติดตามรายการของเรามาครับท่านผู้ชมฮะอย่างช่วงสุดท้ายนี้เราขอไว้สำหรับเราสาระดีๆสักนิดนึงคงจะมีคนมาเล่าสาระดีๆเคล็ดลับของดารากันสักนิดนึงฮะสำหรับในช่วงท้ายวันนี้เราไปกันก่อนครับสวัสดีฮะสวัสดีค่ะ